เมื่อเกมเมอร์ตัวตึงทั่วโลกถูกลักพาตัวและถูกบังคับให้เล่นเกมผ่านด่านปริศนาต่างๆในหอคอยทั้ง100ชั้นและถ้าหากพวกเขาไม่ทำตามพวกเขาก็จะออกจากเกมนี้ไม่ได้ตลอดกาลพวกเขาทั้ง8คนจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อเคลียร์เกมนี้ซึ่งพวกเขาทั้ง8คนก็มีทั้งคนที่จิตใจดีและพวกหัวรุนแรงเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมกันเลยครับให้เสียงพากย์โดยแอดมินชายจากช่องผู้กล้าสายสปอยฮาชุยอย่าลืมกดซับกันนะครับเปิดเรื่องมาภาพก็ได้ตัดไปที่นักแคทเกมทั่วโลกในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้กำลังสตรีมเกมกันอยู่นะครับและเขาเนี่ยก็ได้ข้อความแปลกประหลาดซึ่งข้อความเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นมาว่าขอแสดงความยินดีด้วยคุณคือนักแคทเกมชื่อดังที่ได้รับเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันด่านที่ซ่อนเล้นในเกมจีโนมนอกจากนี้พวกคุณไม่สามารถสละสิทธิ์หรือว่าถ่ายโอนได้แล้วเราก็จะไปรับคุณซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโหเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้จามออกมานะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปเลยอะนะและเมื่อพระเอกรู้สึกตัวขึ้นเขาเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอ้าวที่นี่มันที่ไหนกันนะและเมื่อพระเอกหรือว่าอาคาซากิมองไปรอบๆนะครับก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมสีชมพูกำลังนอนหลับข้างเขาอยู่ในตอนแรกเขาก็ได้รนนะครับว่าจะทำยังไงดีเมื่อเจอคนหมดสติ1ต้องลองปลุกอีกฝ่ายก่อนคุณครับตื่นเร็วเข้าและอันดับที่2ลองตรวจชีพจรและดูว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าผมขออนุญาตตรวจชีพจรตรงคอนะครับและเมื่ออาคาซากิกำลังจะยื่นมือไปตรวจชีพจรนะครับเธอเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพอดีเลยแล้วทันใดนั้นเองสาวหัวชมพูเนี่ยก็ได้ช็อกไปที่ใบหน้าของอาคาซากิเต็มๆเลยนะและเธอเนี่ยก็ได้วิ่งไปหลบหลังต้นไม้นายน่ะนายเป็นใครกันโรคจิตอย่างนั้นหรอเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมชื่ออิเลเดะอาคาซากิไม่ใช่คนร้ายแน่นอนครับดูยังไงนายก็น่าสงสัยอ่ะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไก่เกี่ยกันได้นะครับหรือว่าพูดคุยกันได้นั่นแหละพวกเขาก็ได้ออกเดินทางสำรวจรอบๆดูนะในระหว่างที่เดินทางกันอยู่เนี่ยสาวหัวชมพูนะครับก็ได้ถามกับอาซากิไปว่าที่นี่เนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่ซึ่งอาคาซากิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันแล้วทันในนั้นเองสาวหัวชมพูหรือว่าคารินเนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้านายเป็นคนร้ายลักพาตัวบวกกับนักปีนเขาโรคจิตแล้วก็ทุกอย่างจะกระจ่างเลยทันทีอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้บอกกับคารินสาวหัวชมพูไปว่าขอร้องละครับอย่าคาดเดาไปทั่วเลยและทันในนั้นเองคารินเนี่ยก็ได้บอกกับอาคาซากิไปว่าและฉันก็รู้สึกเหมือนว่าจะเคยได้ยินเสียงนายมาก่อนด้วยนะเสียงนายคุ้นมากเลยฉันเชื่อมั่นในความทรงจำของตัวเองแค่ฉันจำก็จะไม่มีทางลืมอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้ยิ้มออกมาและพูดขึ้นว่าตอนนี้เราควรไปหาโทรศัพท์หรือว่าตำรวจก่อนดีกว่านะต้องรีบลงจากเขาก่อนจะมืดถ้ามีหมีโผล่มาแล้วคงไม่ดีแน่แล้วทันใดนั้นเองแผ่นดินเนี่ยก็ได้สั่นสะเทือนนะครับและเมื่ออาคาซากิหันไปก็ได้เจอกับหมีแพนด้าตัวขนาดใหญ่นะครับอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้วิ่งเข้าไปจับคารินไปหลบหลังต้นไม้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าหมีแพนด้าตัวใหญ่เนี่ยน่ากลัวเป็นอย่างมากคารินได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะไม่ค่อยตกใจเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเดี๋ยวเงียบก่อนมันยังไม่เห็นเรามาเดินผ่านไปก่อนนะและเมื่อเจ้าหมีเดินผ่านไปแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าถ้ามาเห็นพวกเราแล้วก็พวกเราได้จบเหตุแน่และทันใดนั้นเองอาคาซากิเนี่ยก็ได้เผลอจามออกมานะครับเพราะว่าอาคาซากิเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองแล้วเจ้าหมีเนี่ยมันก็ได้หันมาพอดีเลยนะพวกเขาเนี่ยก็ได้สับตีนแตกกันเลยทีเดียวเชียวเจ้างั่งเอ้ยนายจะทนหน่อยไม่ได้เลยหรือไงผมไม่ได้อยากจะอวดนะแต่ผมน่ะแพ้เกสรดอกไม้ทุกชนิดเลยหรอนั่นก็ไม่น่าอวดจริงๆนั่นแหละและในระหว่างที่กำลังวิ่งหนีกันนะครับอาคาซากิเนี่ยก็ได้สังเกตพฤติกรรมเจ้าหมีแพนด้ายักษ์นะครับทันใดนั่นเองก็ได้มีบุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แบกดาบซามูไรมาด้วยนะแล้วก็ได้แต่งตัวในชุดญี่ปุ่นเลยทันใดนั่นเองมันก็ได้มีหนูขนาดยักษ์กระโดดขึ้นมานะครับคนแปลกหน้าเนี่ยก็ไม่รอช้าใช้ล่มเนี่ยตีจนตุยเลยนะหนูเหรอเนี่ยทันใดนั่นเองคนแปลกหน้าก็ได้พูดขึ้นว่าโอ้ท่านทั้งสองยืนอึ้งอะไรกันอยู่ครับรีบแทงตามันสิตานั่นน่ะคือจุดอ่อนของมันแค่แทงหรือทุบก็ได้การจะเอาชนะเจ้าตัวนี้เนี่ยนิดเดียวอ่ะให้ยืมและทันในนั้นเองเจ้าคนแปลกหน้าเนี่ยก็ได้โยนคาตานะให้กับคารินนะครับฉันจะไปทำลงได้ยังไงกันเล่าและทันในนั้นเองคนแปลกหน้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงเนี่ยใช้อาวุธส่วนผู้ชายก็ใช้มือเปล่าไปก็แล้วกันและทันในนั้นเองเมื่อคารินหันมาอีกทีนึงอาคาซุกิก็ได้ปีนต้นไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวสิแล้วนายจะหนีไปไหนของนายกันเนี่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะครับทันใดนั้นเองอาคาซากิเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับเจ้าหมีแพนด้าตัวยักษ์อาคาซากิได้เลือกที่จะเจรจาด้วยนะครับสวัสดีครับหมีแพนด้าเนี่ยก็ได้เอาหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ได้ดมนะครับหน้าใหญ่จังเลยนะนายนะนี่
นายจะทำอะไรนะทันใดนั้นเองเจ้าหมีแพนด้าเนี่ยก็ได้เอามือขึ้นมานะครับอาคาซากิเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดอุ้มมือนะโอ้ผมขอจับอุ้มมือหน่อยนะครับใหญ่จังเลยฮารินเนี่ยก็ได้ถามกับอาคาซากิไปว่าเดี๋ยวนี่นายทำบ้าอะไรของนายกันแน่เดี๋ยวก็ตุยหรอกอาคาซากิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าผมอยากที่จะจับแพนด้ามานานแล้วและอุ้งมือนี้เยียวยาหัวใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับและทันใดนั้นเองเจ้าแพนด้ายักษ์เนี่ยก็ได้จามออกมานะครับซึ่งมันก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันเลยนะนายเองก็เป็นภูมิแพ้เกสรดอกไม้เหมือนกันอย่างนั้นหรอและจากนั้นในเวลาต่อมาอาคาซากิเนี่ยก็ได้ตะโกนลงมาจากต้นไม้ว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกครับมันไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราหรอกตอนที่เราวิ่งหนีสายตามันไม่ได้มองมาที่เราด้วยซ้ำมันคงกำลังเดินเล่นอยู่นั่นแหละครับมันไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีเราตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะแพนทาโร่แล้วจากนั้นในอีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้าแพนทาโร่เนี่ยก็ได้เดินหนีไปเลยนะและเมื่อเจ้าแพนด้ายักษ์หรือแพนทาโร่เดินหนีจากไปแล้วพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกันนะครับเจ้าคนแปลกหน้าเนี่ยก็ได้บอกกับอาคาซากิไปว่าเจ๋งดีนี่สังเกตรายละเอียดได้ดีแม้ในยามคับขันทันใดนั้นเองก็ได้มีบุคคลปริศนาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะครับทำได้ดียอดเยี่ยมจริงๆไม่นึกเลยว่าพวกนายจะเคลียร์ด่านแรกได้เร็วขนาดนี้ยินดีที่ได้พบกันครับผมคือผู้ตรวจการตรอกลำดับที่13ของเกมจีโนมผมมีชื่อว่าพากะครับด่านที่1คือ Animal Battle สาระสำคัญของด่านนี้อยู่ที่จะทำยังไงถึงจะเอาชนะสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่บีบเข้ามาใกล้ได้คุณอิริเดะสมแล้วที่เป็นนักแคทเกมจีโนมนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากจะญาติดีกับเจ้าแพนด้าช่างน่าสนใจเลยทีเดียวเชียววิธีการเคลียร์ด่านแบบใหม่นี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ไม่น้อยผลปรากฏว่ายอดวิวของการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นสูงมากผมจะรอคอยชมความสามารถของคุณนะเอาล่ะทุกท่านโปรดดูที่ข้อมือซ้ายของตัวเองและเมื่อชายปริศนาพูดจบลงนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ดูไปที่ข้อมือซ้ายของตัวเองนะก็ปรากฏว่ามันมีอะไรไม่รู้ด้วยนะครับตัวเลขเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้คารินเนี่ยเธอก็เลยได้พูดขึ้นมาทันทีว่าอะไรกันเนี่ยน่าเกลียดจังนี่มันคืออะไรกันน่ะและดูเหมือนว่าจะลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกด้วยนะครับซึ่งชายปริศนาที่ใส่หน้ากากเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันคือเคาน์เตอร์ฝังผิวเราฝังนาโนชิปลงไปในตอนที่ทุกท่านนอนหลับมันจะเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์หลักในหอคอยสามารถแสดงยอดวิวแบบเรียลไทม์ได้ยอดวิวอย่างนั้นหรอครับและทันใดนั้นเองไอคนสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้อธิบายขึ้นมาว่าคุณอิริเดะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีเลยแล้วสิและอีก2ท่านก็ด้วยนักแคทเกมเซนโงคุคุณโอนิกะซากิและนักแคทเกมสยองขวัญคุณซารายาชิกิและทันใดนั้นเองไอคนแปลกหน้าที่มีชื่อว่าโอนิกะซากิไคโคกุก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันยังไม่เคยแนะนำตัวเลยนะแล้วนายล่ะเป็นใครเอาที่คุมหัวออกขอดูหน้าหน่อยสิและคนที่สวมหน้ากากเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เอาหน้าผมก็เขินเป็นนะครับทุกคนในตอกลำดับที่13ต่างก็เป็นพวกที่หัวรุนแรงกันทั้งนั้นผมขอเข้าประเด็นหลักเลยก็แล้วกันพวกคุณที่มาอยู่ที่นี่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทำตัวเลขบนเคาน์เตอร์ให้ถึง100ล้านให้ได้ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องได้100ล้านวิวในการสตรีมมิ่งเกมจีโนมนี้นอกจากนี้แล้วเกมยังไม่มีเวลาจำกัดอีกต่างหากโปรดพยายามสตรีมเกมอย่างสุดฝีมือแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาอาคาซากิคารินไคโคกุก็ได้ถูกเชื้อเชิญมาที่ห้องปริศนาห้องหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมารวมตัวกันนะซึ่งมีผู้คนหลายคนเลยด้วยที่มาอยู่ในนี้เอาง่ายๆทุกคนในนี้เนี่ยโดนลักพาตัวมาหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อทุกคนมาถึงเนี่ยไอคนที่สวมหน้ากากเนี่ยก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยแนะนำตัวกันเลยนะครับว่าใครเป็นใครเป็นนักแคสเกมแบบไหนอะไรอย่างนี้นะซึ่งพระเอกของเรานะครับก็ได้แนะนำตัวเป็นคนแรกเลยนะยินดีที่ได้รู้จักผมชื่ออิเรเดะอาคาซากิครับผมถนัดเกมจีโนมครับรักธรรมชาติและการท่องเที่ยวแล้วก็อุ้งมือครับทันใดนั้นเองอาคาซากิเนี่ยก็ได้โดนคารินเนี่ยเขกกระบาลไปทีนึงนะครับนายเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือไงกันพวกเราถูกลักพาตัวมานะแล้วจากนั้นทุกๆคนเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกคนในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีทั้งคนที่หัวรุนแรงและคนที่น่ารักอยู่ด้วยนะครับดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยมันจะมีคนหัวรุนแรงนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมที่จะอาราวาสแล้วนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้โดนไอ้คนสวมหน้ากากเนี่ยขู่ไว้นะครับถ้าหากไม่เชื่อฟังคำสั่งของมันแล้วก็จะซวยเอานะครับและในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจจะโดนขังเดียวจนไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็แอบกลัวๆนิดนึงอะนะมันเลยได้หยุดการกระทำต่อต้านแล้วฟังชายที่สวมหน้ากากพูดต่อและทันใดนั้นเองก็ได้มีคนที่มีชื่อว่าซาคุเนี่ยถามกับชายสวมหน้ากากไปว่า
ทำไมต้องเลือกพวกเราด้วยแล้วถ้าได้ยอดวิวถึง100ล้านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณคืออะไรชายสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้ตีหน้ามึนนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรไปอ่ะนะเพราะมันเป็นปริศนาอยู่นั่นเองแล้วทันใดนั้นเองเมื่อทุกคนแนะนำตัวกันเสร็จแล้วไอ้เจ้าคนที่สวมหน้ากากเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าทุกท่านแนะนำตัวกันครบแล้วงั้นเรามาเริ่มคัดเลือกผู้เข้าร่วมด่านที่2กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสินายยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะด่านที่2แลกเปลี่ยนผีจิ้งจอกต้องการนักแฮชเกม4คนนี่เป็นฉลากที่ผมทำขึ้นเมื่อคืนคนที่จับได้เครื่องหมายแปลกๆจะต้องเข้าร่วมทันทีทันใดนั้นเองมันก็ได้มีคนโวยวายขึ้นมานะครับว่ามันเนี่ยไม่เอาแน่นอนไม่เล่นด้วยแน่นอนนะครับแล้วชายที่สวมหน้ากากเนี่ยก็ได้ขู่ไปว่าคุณจะถอนตัวอย่างนั้นเหรอครับถ้าถอนตัวจะถูกตัดสิทธิ์และเมื่อถูกตัดสิทธิ์จะต้องถูกขังอยู่ในห้องสีขาวในชั้นล่างสุดของหอของเกมแล้วคุณต้องรอคอยอยู่ในห้องขนาดเล็กเท่ารูหนูจนกว่าคนอื่นๆจะทำถึง100ล้านวิวได้และถ้าหากคุณทนไม่ได้คุณก็จะต้องตายแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ทุกคนกำลังตกลงกันไม่ได้นะครับอาคาซึกิเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นและเสนอตัวว่าจะเข้าร่วมด่านที่2เองแล้วก็ได้แนะนำให้ทุกคนเนี่ยสมัครใจกันไปเองนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในตอนนี้นะครับก็ได้คนเข้าร่วมแล้วนะครับ4คนซึ่งในตอนนี้มันก็ได้มีไอหัวรุนแรงทั้ง2คนนะครับเข้าร่วมด้วยรวมถึงอาคาซึกิกับคารินในตอนแรกไอหัวรุนแรงทั้ง2คนนะครับมันก็ไม่ค่อยเต็มใจอ่ะนะแต่อาคาซึกิเนี่ยก็ได้โน้มน้าวให้พวกมันเนี่ยเล่นเกมกันจนได้นะครับทุกคนเนี่ยได้เอานิ้วไปชี้ไปที่เหรียญนะครับแล้วก็ได้ค่อยๆเลื่อนนะซึ่งดูเหมือนว่าเกมนี้มันจะเป็นปริศนามากเลยล่ะครับพวกเขาได้เลื่อนกันไปเลื่อนกันมาจนได้ไปหยุดที่คำว่าน้ำนะครับและดูเหมือนว่ามันจะมีคนตกใจนะครับจนเกือบเอามือออกคารินเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ได้ทันเวลาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าไม่ทำตามกฎแล้วก็ผีจิ้งจอกจะมาเข้าสิงร่างพวกเราแน่นอนมันเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงเลยนะครับเพราะว่าคารินเนี่ยน่ารักจริงๆเลยและเมื่อพวกเขาคิดหาทางต่อไปไม่ได้อาคาสกีเนี่ยก็เลยได้เสนอให้ใช้แจกันนะครับเพราะว่าในแจกันมีน้ำอยู่นะพวกเขาได้เทน้ำทิ้งแล้วก็ได้เดินเกมต่อและเมื่อพวกเขาเดินเกมต่อพวกเขาก็ได้ค้นพบคำต่อไปนะครับซึ่งคำต่อไปเนี่ยมันก็เป็นคำว่าเพื่อนนะและในตอนนี้ก็ได้ประโยคมา2ประโยคแล้วซึ่งนั่นก็คือคำว่าน้ำและคำว่าเพื่อนนะครับและดูเหมือนว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังหาคำตอบกันอยู่นั้นไอหัวรุนแรงทั้ง2คนเนี่ยก็จ้องจะกัดกันอย่างเดียวเลยนะครับจ้องจะทะเลาะกันนะคารินเนี่ยก็ได้เบรกไว้ได้ทันเวลาและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเกมกันต่อทันในนั้นเองเมื่อพวกเขาถึงทางตันอาคาสกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่างั้นคุณมาเป็นเพื่อนกับผมไหมครับผมชื่ออิริเดะอาคาสกิและเมื่อเดินเกมกันต่อก็ได้ชี้ไปที่คำว่าอาคาสกินะครับและเมื่อสิ้นสุดคำว่าอาคาสกิแล้วก็ได้มีบุคคลปริศนาเนี่ยปรากฏขึ้นจากด้านหลังซึ่งอาคาสกิเนี่ยในตอนแรกเห็นแค่คนเดียวนะครับอาคาสกิได้กระเด็นไปด้านหลังแล้วก็ได้พูดออกมาว่าคือเมื่อกี้เหมือนผมจะถูกอะไรบางอย่างดึงไว้เลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองอาคาสกิเนี่ยก็ได้โดนดึงจนตกหน้าต่างไปนะครับแต่ถ้าว่าแพนทาโร่หรือมีแพนด้ายักษ์เนี่ยก็ได้มารับไว้ได้ทันเวลานะอาคาสกิเนี่ยก็เลยได้รอดตุยแบบหุดหวิดเลยนะแล้วอาคาสกิเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาในห้องอาคาสกิเนี่ยก็ได้ชี้ไปที่ด้านหลังของพวกเขาแล้วได้บอกว่ามีคนอยู่ด้านหลังพวกนายด้วยและเมื่อพวกเขาหันไปพวกเขาก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่แล้วครับผีจิ้งจอกได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังพวกเขาทุกคนได้ถอยห่างออกมาจากผีจิ้งจอกแต่อาคาสกิเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยด้วยนะครับคุณก็คือผีจิ้งจอกใช่ไหมครับงั้นคุณเป็นใครอย่างนั้นหรอบอกชื่อหน่อยจะได้หรือเปล่าครับผีจิ้งจอกได้สบตากับอาคาสกิอาคาสกิได้ยิ้มและจากนั้นพวกเขาก็ได้จับมือกันผีจิ้งจอกได้พูดขึ้นว่าขอบคุณนะที่พวกเธอได้ให้น้ำฉันดื่มไม่เป็นไรเลยครับเป็นเพื่อนกับฉันได้หรือเปล่าได้สิดีใจจังงั้นมากับฉันนะมาถูกแผดเผาไปด้วยกันเธอจะยอมตายไปพร้อมกับฉันหรือเปล่าและจากนั้นไฟก็ได้ไหม้นะครับดูสิไม่เท่าไหร่ก็ลืมกันซะแล้วผีจิ้งจอกได้เผาร่างตัวเองแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเหงามากเลยนะครับอาคาสกิก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ทว่าอาคาสกิเนี่ยก็ไม่ได้ถอยห่างออกไปจากเธอเลยและด้วยเหตุนี้อาคาสกิเนี่ยก็ได้ถูกไฟเผานะครับแต่ทว่าอาคาสกิเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้าใจเธอนะและในท้ายที่สุดผีจิ้งจอกเนี่ยก็ได้นั่งร้องไห้อยู่เพียงคนเดียวนะครับอาคาสกิเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าผมจะเป็นเพื่อนกับคุณเองนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไปกับคุณไม่ได้จริงๆแต่ผมเนี่ยไม่เคยผิดสัญญาเลยนะเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วผมจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้แล้วอาคาสกิเนี่ยก็ได้กอดไปที่ผีสาวจิ้งจอกผีสาวจิ้งจอกเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาและจากไปแต่โดยดีแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกหลายชั่วโมงต่อมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มาที่โรงอาหารนะครับแล้วก็ได้กินข้าวกันนะอรุณสวัสดิ์ครับคุณคุโดเรียกฉันว่าอัญญะก็พอเรียกคุณแล้วมาดูแปลกๆนะคนที่ไม่ได้เข้าร่วมต่างก็รอกันอยู่ที่โรงหนังสินะใช่แล้วล่ะดีจังที่ทุกคนปลอด
ภัยแล้วทันใดนั้นเองฮิมิโกะเนี่ยก็ได้มองไปที่ถ้วยอาหารของคุโดะนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีแต่พริกนะจนเธอเนี่ยทำหน้าแหงไปเลยนะทำไมเล่ามองอะไรจะว่าไปแล้วมันก็แปลกนะอยู่ดีๆก็ผ่านด่านเฉยเลยแล้วคารินเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าสิงนั้นอย่าทำหายเชียวล่ะฉันเองก็ไม่อยากจะมาอีกรอบหรอกนะแล้วก็ฉันต้องขอโทษนายด้วยนะอาคาซากิอาคาซากิเนี่ยก็ได้ถามกับคารินไปว่าเธอจะขอโทษฉันเรื่องอะไรกันเล่าคารินเนี่ยก็เลยได้บอกว่าก็ฉันน่ะตีนายตอนที่เจอกันใหม่ๆยังไงเล่าไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องคิดมากนายไม่โกรธอย่างนั้นหรอฉันไม่โกรธเธอหรอกนะทำไมล่ะก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครด้วยนะสิอะไรกันล่ะเนี่ยนายเนี่ยแปลกคนดีจริงๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันไอตัวสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในตอนนี้เนี่ยถึงด่านที่3แล้วนั่นก็คือการจำลองการพัฒนาการของความรักซึ่งด่านนี้นะครับมันก็คือด่านของความรักนั่นแหละนะใครแห่งความหวั่นไหวมุราซากิทุกคนเนี่ยก็ได้ทำหน้ามึนงงกันนะครับอากาศข้างนอกออกจะดีแต่ทำไมบรรยากาศในนี้มันกลับแปลกๆล่ะทันใดนั้นเองก็ได้มีตัวอะไรไม่รู้ไปเกาะบนหัวของอาคาซากินะครับและไอหัวรุนแรงเนี่ยก็ได้ตบทีเดียวกิ้งไปเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะถูกเรียกว่าพากะเมล่านะครับซึ่งไอตัวพากะเมล่าเนี่ยทำหน้าที่เหมือนโดรนซึ่งมันก็เป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าการไลฟ์สดนะซึ่งมันจะทำหน้าที่บันทึกทุกอย่างนะครับและดูเหมือนว่าพากะเมล่าเนี่ยจะมีทุกที่เลยนะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์ถ่ายทำของตอกลำดับที่13เลนส์กล้องจะอยู่ที่ตาของมันหากกล้องทั่วไปที่เห็นบนท้องถนนเป็นกล้องหลักงั้นพวกนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นกล้องเสริมนอกจากถ่ายทำด้านนอกได้ดีแล้วยังมีฟังก์ชันการติดตามอีกด้วยเพื่อถ่ายภาพให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นกว่าอีกยังไงก็ตามสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในหอคอยเกมและในเมืองทุกท่านสามารถใช้งานได้ตามสบายเลยแต่ว่าชั้นที่51ของหอคอยนั้นเป็นสถานที่ต้องห้ามผู้ฝ่าฝืนกฎจะได้รับโทษร้ายแรงดังนั้นโปรดทราบโดยทั่วกันด้วยครับและดูเหมือนว่าด่านที่3เนี่ยก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับไอคนสวมหน้ากากเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าผมจะอธิบายกฎให้ทราบโดยทั่วกันคุณต้องเลี้ยงสาวน้อยที่เกิดออกมาจากไข่ใบนี้และช่วยให้เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกนจิฮิคารุไอดอลในโรงเรียนด้วยนี่เป็นการผสมระหว่างเกมเดทและเกมจำลองเข้าด้วยกันเหรอเนี่ยและดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ๋งไปเลยเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยและดูเหมือนว่าแม่สาวหัวขาวเนี่ยจะได้ขอตะวันเจาะเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นมากเลยว่ามีตัวอะไรกันแน่ที่อยู่ข้างในไอชายสวมหน้ากากเนี่ยก็เลยได้บอกไปว่าเจาะไม่ได้นะครับและจากนั้นก็ถึงเวลาแบ่งทีมนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนบอยให้ฮิมิโกะเนี่ยต้องเข้าร่วมนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักสตรีมเกมเสียงเบาอะนะเธอเนี่ยก็จำใจที่จะต้องเข้าร่วมนะครับโดยไม่เต็มใจอ่ะนะเธอได้เข้าไปหลบหลังอาคาซากิแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าเจ้าถั่วน้อยอย่างนั้นหรอฉันเปล่านะเว้ยแล้วจากนั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้เสนอตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าร่วมเกมนี้ด้วยเหมือนกันแล้วต่อมาก็ดูเหมือนว่าไอคนที่มีชื่อว่าไอซาวะมากิโนก็จะเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักสตรีมเกมพูดน้อยและเมื่อทำการแบ่งทีมเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วคนที่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็ถูกย้ายมาที่ห้องนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะหาวิธีการทำให้ไข่ฟักตัวออกมานะในตอนแรกพวกเขาเนี่ยก็คิดกันไม่ออกนะแต่เมื่อรวมหัวกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดออกซึ่งนั่นก็จะเป็นที่จะต้องใช้ความร้อนนะพวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจไปต้มการน้ำร้อนด้วยกันเปิดเครื่องทำความร้อนเลยค่ะความชุ่มชื้นก็สำคัญเช่นกันนะเดี๋ยวฉันจะเทน้ำร้อนไว้รอบๆไข่เองแล้วก็ระวังอย่าให้ไข่ล้มลงนะคะยุ่งยากจริงๆเลยนะเอาไปต้มในโรงอาบน้ำก็สิ้นเรื่องสิและดูเหมือนว่าไอซาวะกับอัญญาเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันนะครับซึ่งท่าทางของไอซาวะเนี่ยจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะส่วนอัญญาเนี่ยก็เป็นคนหัวรุนแรงนะแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ผู้ชายทั้ง3คนกำลังคิดอะไรแผงๆกับไมโครเวฟอยู่เนี่ยฮิมิโกะเนี่ยก็ได้เข้ามาและพูดขึ้นว่าไม่ได้นะคะจะใช้ไมโครเวฟไม่ได้เด็ดขาดอย่าดูถูกการตั้งค่าเริ่มต้นเชียวนะถ้าคุณตั้งค่าพลาดไปเพียงเพราะความสนุกแล้วก็จะต้องยุ่งยากมากแน่ๆบอกเลยถ้าจะตั้งค่าเริ่มต้นให้ไปล่างเปลือยหรือตั้งชื่ออา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 นั่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเธอได้พูดด้วยสีหน้าจริงจังแล้วก็ได้มีออร่าออกมาเกมจำลองเลี้ยงดูน่ะมันต้องใช้ความเอาใจใส่ในแต่ละวันหากคุณไม่ทุ่มเททั้งเวลาความรักเงินและความพยายามแล้วก็มันจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าได้นะเมื่อเราเลี้ยงดูด้วยความจริงใจแล้วตอนสำเร็จเราถึงจะภูมิใจยังไงล่ะคะไม่ว่าจะสาวน้อยวัวหรือผักก็เหมือนกันทุกอย่างนี้ล้วนเป็นเจ้าตัวน้อยที่น่ารักของฉันทั้งนั้นแล้วขอให้ทุกคนโปรดดูแลเจ้าตัวน้อยนี้ให้ดีที่สุดด้วยค่ะแล้วเมื่อฮิมิโกะพูดอย่างนั้นทั้งอาคาซากิอัญญะและไอ้เจ้าหน้าหล่อเนี่ยก็ได้ตั้งใจฟังนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดไข่ด้วยกันนะครับแล้วฮิมิโกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ามาทางนี้ค่ะทุกคนเริ่มคำอธิษฐานกันเถอะไข่จ๋าไข่จ๋าฟักออกมาได้แล้วจ้ะถ้าไม่สำเร็จพวกเราจะนำเธอไปหาไข่ม้วนไข่เบคอนไข่เจียวแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ได้อธิษฐานว่าข้าวห่อไข่มายองเนสไข่ตุ๋นไข่พะโล้โอยาโกะพุดดิ้งสบาย
เกตตี้ไข่เบคอนและไข่เจียวทรงเครื่องไข่เจียวทรงเครื่องน่าอร่อยจังเลยพวกนายต้องขอพรให้ไข่ฟักออกมาอย่างปลอดภัยไม่ใช่หรือยังไงกันวะเนี่ยและจากนี้เวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเป็นชั่วโมงนะครับไข่เนี่ยก็ได้เกิดความร้อนขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้น้ำร้อนช่วยนะครับแล้วก่อนที่ไข่จะฟักออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้อธิษฐานอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับว่าจะขอให้น่ารักบ้างล่ะขอให้เป็นคนดีบ้างล่ะขอให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้บ้างล่ะแต่ทว่าอาคาสกีเนี่ยก็ได้อธิษฐานขึ้นในใจว่าแพนด้าทาโร่อยากเจอนายอีกสักครั้งหนึ่งจังเลยแล้วทันใดนั้นเองไข่เนี่ยก็ได้ฟักตัวออกมาพอดีนะครับและเมื่อไข่ฟักออกมาแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็มีร่างกายคล้ายๆกับเด็กสาวนะครับแต่ทว่าส่วนหัวเนี่ยคล้ายกับแพนทาโร่เลยแถมทรงผมเนี่ยเป็นทรงแอฟโฟอีกตั้งหากและพาไปได้ตัดไปที่พวกสาวๆในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้ชวนกันไปแช่น้ำร้อนนะครับซึ่งโรงอาบน้ำเนี่ยมันอยู่บนชั้นที่30อ่ะนะคาลินเนี่ยก็ได้ตกลงโดยไม่รีรอเลยนะครับและสาวหัวขาวที่มาชวนเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าได้มาเจอกันที่นี่ถือเป็นโชคชะตานะฉันอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นกว่านี้จังเอาละพวกเราไปกันเถอะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่พวกของอาคาซึกิในตอนนี้ไข่เนี่ยก็ได้ฟักออกมาแล้วนะครับไข่แตกออกมาแล้วใช่และสิ่งที่เราคิดไว้ก็ถูกหลอรวมกันออกมาแล้วอะไรกันล่ะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยและทันใดนั้นเองเจ้าตัวที่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะยินดีที่ได้เจอกันนะคะฉันคือมูราซากิค่ะมูราซากิมีสำเนียงด้วยสิแล้วเจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้เข้ามากระชากคอเสื้อของอาคาซึกินะครับแล้วก็ได้ถามกับอาคาซึกิไปว่านายเป็นคนคิดถึงแพนด้าใช่ไหมเนี่ยพอคิดถึงประเภทที่ชอบมันก็คิดออกมานิดๆโดยไม่ทันตั้งใจนะไม่ใช่นิดหน่อยแล้วโว้ยแบบเนี้ยแล้วทีนี้เราจะใช้เจ้าขนปุยนี้เอาชนะไอดอลในโรงเรียนได้ยังไงกันเล่าและในระหว่างที่พวกเขากำลังบ่นกันอยู่นั้นฮิมิโกะเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดมูราซากินะครับแล้วเธอเนี่ยก็เลยได้ปลอบใจกับฮิมิโกะไปว่าคุณแม่คะไม่เป็นไรนะคะแต่ดูเหมือนว่ามูราซากิเนี่ยจะน้อยใจนะครับที่พวกเพื่อนๆเนี่ยบ่นเธอว่าฉันมันล่างหนาผมกระดกดำตัวจะขาวจะดำก็ไม่สุดสักทางไม่มีใครอยากจะรักคนอย่างฉันหรอกเนื้อใสน่ารำคาญจังเลยเว้ยหยุดดึงผมแอปเปิลของเธอสักทีเธอแล้วฮิมิโกะเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดแทรกขึ้นว่านั่นมันไม่จริงนะแม่รักมูราซากิที่สุดเลยพ่อก็รักหนูเหมือนกันนะแพนด้าทาพ่อชอบความขาวดำไม่ชัดแบบนี้ของหนูที่สุดเลยนะหนูจะทำได้หรือเปล่านะทำได้สิทำได้แน่นอนมูราซากิและดูเหมือนว่าไออัญญะกับไอหน้าหล่อเนี่ยจะไม่ค่อยเอนจอยสักเท่าไหร่นะแต่ดูเหมือนว่าไอหน้าหล่อเนี่ยก็ได้จ้องมาที่มูราซากินะครับแล้วทันใดนั้นเองแพนด้าหรือว่ามูราซากิเนี่ยก็ได้สบตากับไอหน้าหล่อเข้าและดูเหมือนว่ามูราซากิเนี่ยจะแอบปิ๊งไอหน้าหล่อนะครับเพราะว่ามันเป็นเทพเกมจีบสาวนั่นเองนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชั้น30ในตอนนี้พวกสาวๆเนี่ยก็ได้กำลังอาบน้ำกันอยู่นะครับงั้นแปลว่าเธอได้เจอกับอากี้หลังจากมาที่นี่แล้วอย่างนั้นหรอเธอ2คนดูสนิทสนมกันมากเลยฉันก็เลยนึกว่าเป็นแฟนกันซะอีกอ่ะไม่ต้องพูดแล้วแต่ผมทรงเอ๋อนั่นน่ะฉันน่ะเป็นคนข้างใครความเพอร์เฟกต์นะอยากจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่ฉันชอบและฉันค่อนข้างจะสนใจเธอด้วยล่ะถึงเราจะเป็นผู้หญิงก็เถอะแต่อยู่ใกล้เงินขนาดนี้มันออกจะไม่ดีนะแปลกๆว่าหรือเปล่าล่ะฉันไม่เคยพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงเลยสักครั้งนะและจากนั้นสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแกล้งคารินนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะมีไอ้นี่แต่ไม่มีไอ้นั่นอย่างนั้นหรอและจากนั้นเธอก็ได้เฉลยออกมานะครับเธอได้หัวเราะเฉยเลยอ่ะแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าโทษทีโทษทีฉันล้อเล่นน่ะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ดูไปที่ข้อมือด้านซ้ายของตัวเองนะครับก็ปรากฏว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยอ่ะนะดูสิยอดวิวเมื่อกี้พุ่งรัวเลยอ่ะแล้วคาลินเนี่ยก็ได้เหวี่ยงขันใส่พวกโดนนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยอายนะครับที่มีคนมาจ้องมองเธอเยอะๆและดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะในตอนนี้แล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับไปที่พวกของอาคาซากินะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมของมูราซากิเนี่ยจะร่วงไม่หยุดเลยนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะป่วยด้วยนะและพวกเขาเนี่ยก็ไม่มียาให้กับมูราซากิด้วยนะครับมูราซากิเนี่ยก็จำใจที่จะต้องเข้านอนอย่างไวและพาไปได้ตัดไปในตอนเช้าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะไปโรงเรียนด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยอยากที่จะจบเกมนี้ให้เร็วที่สุดนะและก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพวกของคารินนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะแวะมาให้กำลังใจนะครับแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีไอ้หน้ายักษ์2คนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะครับดูเหมือนว่าที่นี่จะคือโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนเซนโจนะครับพวกเขาเนี่ยเข้มงวดมากเลยนะยามหน้าโรงเรียนหน้ายักษ์เนี่ยห้ามบุคคลที่น่าสงสัยเข้าไปลูกฉันมันน่าสงสัยตรงไหนกันวะเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งซะเลยนี่ที่นี่คือเซนโจโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนผู้ชายห้ามเข้านะเว้ยและไอ้หน้ายักษ์ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้จับอัญญาลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยนะครับซึ่งกว่าจะเคลียร์ได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปหลายนาทีเลยนะครับและพาไปได้ตัดไปในเวลาต่อมา
าในตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาภายในโรงเรียนกันแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังแอบดูอาจารย์คนนึงอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์หัวเหลืองคนนี้เนี่ยจะเนื้อหอมมากเลยมีแต่สาวๆเนี่ยเอาของขวัญมาให้นะและจากนั้นพวกเขาก็ปรึกษากันนะครับว่าจะทำยังไงดีให้อาจารย์ประทับใจนะพวกเขาเนี่ยก็เลยได้วางแผนให้มูราซากิเนี่ยเตรียมขนมเอาไปให้อาจารย์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยจะเป็นไอดอลด้วยนะและภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องส่วนตัวของอาจารย์หรือไอดอลในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เอาเท้านะครับเคลียร์ของขวัญของเด็กๆที่เอามาให้นะให้ตายสิเด็กพวกเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมให้ของดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงกันวะเนี่ยของสวยๆหรูๆที่เหมาะกับฉันน่ะอย่างพวกของดีๆน่ะแล้วทันใดนั้นเองไออาจารย์หรือว่าไอดอลเวนเนี่ยมันก็ได้โยนของขวัญที่เด็กๆให้มาลงถังขยะหมดเลยนะครับทุกคนที่ได้แอบดูเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่ามันเนี่ยทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยแล้วทันใดนั้นเองมูราซากิเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปขอโทษนะคะอาจารย์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะโทษทีมีอะไรหรือเปล่าครับคือหนูอยากจะให้สิ่งนี้กับอาจารย์ค่ะอ๋ออะไรกันล่ะเนี่ยขอบคุณนะผมดีใจมากๆเลยล่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะแล้วเมื่อมูราซากิให้ของเสร็จแล้วมูราซากิเนี่ยก็ได้ปิดประตูนะครับแล้วดูเหมือนว่าไออาจารย์เนี่ยมันก็ได้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยมันได้เคลื่อนขนมทิ้งทางนั้นที่น้องเนี่ยตั้งใจทำให้โดดเด่นเกินไปแล้วทัศนคติแบบนี้จะโดดเด่นเกินไปแล้วนะให้อภัยไม่ได้ฉันต้องเป็นประกายกว่าใครๆสิวะแล้วมันเนี่ยก็ได้กระทืบไปที่ขนมของน้องนะครับแล้วทันใดนั้นเองมูราซากิเนี่ยก็ได้เห็นทั้งหมดนะครับกับสิ่งที่มันทำหนูได้ยินเสียงเอะอะนะคะอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะทันใดนั้นเองไออาจารย์หรือไอดอนเวนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอเห็นแล้วสินะเธอเห็นความน่าอับอายของฉันใช่แล้วใช่ไหมไม่ได้นะฉันเป็นอาจารย์ที่โดดเด่นเป็นประกายมาตลอดแล้วไออาจารย์เวนเนี่ยมันก็ได้หยิบไม้ตีกอล์ฟขึ้นมานะครับเตรียมที่จะฟาดไปที่มูราซากินะแต่ทว่าทันใดนั้นเองไอหน้ารอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังแล้วก็ได้เอาขวดไวน์เนี่ยฟาดไปที่ต้นคอนะครับจนไออาจารย์เนี่ยหมดสติไปชั่วขณะแล้วไออาจารย์เนี่ยก็ได้หันไปเห็นไอหน้ารอนะครับฉันเป็นอาจารย์นะกล้าทำฉันได้ยังไงกันแต่ทว่าเมื่ออาจารย์สบตากับไอหน้ารอแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้ปิ๊งขึ้นมานะครับดูเหมือนว่ามันจะชอบไอ้หน้าหล่อนะครับนายเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาหรอไม่เข้าท่าเลยแฮะรีบบอกชื่อนามสกุลห้องเรียนวันเกิดมาสิทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้เอาขวดไวน์ฟาดไปที่หน้าอีกทีนึงจนอาจารย์เนี่ยสลบไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะครับว่าไอ้หน้าหล่อเนี่ยทำดีแล้วแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้หยิบขนมที่มูราซากิเอามาให้อาจารย์เวนั่นขึ้นมากินเฉยเลยนะครับมูราซากิเนี่ยก็ได้ห้ามไอ้หน้าหล่อนะครับว่าเดี๋ยวก่อนมันสกปรกหมดแล้วแถมยังแบนตัดแต่อีกจะกินไปทำไมกันแต่ทว่าไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ได้กินจนหมดเลยนะครับและด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้มูราซากิเนี่ยชอบไอ้หน้าหล่อยิ่งกว่าเดิมไปอีกและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งด้วยกันนะครับโดยมีไออาจารย์ที่ตลบอยู่เนี่ยนั่งบนตักของมูราซากิพวกเขาได้แบ่งขนมกันกินทุกคนเนี่ยก็ต่างบอกกับมูราซากิไปว่าไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้คนพันนั้นหรอกมูราซากิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแต่ว่าหนูไม่สบายใจเลยพอเขาฟื้นหนูจะบอกเขาเองว่าสำหรับหนูแล้วอาจารย์เกนจิน่ะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วค่ะแล้วจากนั้นมูราซากิเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆนะครับก็ได้เห็นทุกคนเนี่ยมีความสุขกันมากเลยซึ่งโจทย์ของด่านนี้นะครับทำยังไงก็ได้ให้มูราซากิเนี่ยมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วมูราซากิเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าหนูน่ะมีความสุขมากเลยนะเหมือนจะถึงเวลาแล้วสิทุกคนและทันใดนั้นเองร่างกายของมูราซากิเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับคุณพ่อคะคุณแม่คะคือว่าช่วยกอดหนูเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหมคะและจากนั้นฮิมิโกะกับอาคาซากิเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดนะครับแล้วมูราซากิพร้อมกับโรงเรียนเนี่ยก็ได้หายไปนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกหลายชั่วโมงต่อมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้มานั่งคุยกันนะครับดูเหมือนว่ามูราซากิเนี่ยจะฝากขนมให้กับอัญญะด้วยอัญญะเนี่ยก็กินด้วยความเต็มใจนะครับดูเหมือนว่ามันจะอร่อยเอามากๆเลยล่ะนะและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาประชุมด้วยกันนะครับด่านที่3ผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่ดูเหมือนว่าฮิมิโกะเนี่ยจะผูกพันกับมูราซากิเข้าให้แล้วนะครับเขาเลยเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ที่มูราซากิหายไปนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาคาซากิเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าคือมันก็มีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยนะและพาก็ได้ตัดไปที่ยายหัวขาวในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นกำลังจะแอบรวบรวมข้อมูลของอาคาซากิอยู่นะครับภาพได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันนะครับและดูเหมือนว่าเจ้าไข่กับเจ้าซาคุงเนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยแอบไปสำรวจหอคอยกันมานะครับในตอนที่อาคาซากิเนี่ยกำลังจะผ่านด่านที่2นะครับซึ่งเจ้าไข่เนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วตอนที่พวกนายกำลังเคลียร์ด่านที่3กันอยู่นั้นในตอนนั้นฉันได้เข้าไปที่ชั้น51แล้วก็ได้บังเอิญเจอกับซาคุงพวกเขาเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจสำรวจชั้นที่51ต่อ
็ปรากฏว่าชั้นที่51นั้นไม่มีใครอยู่เลยแถมเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอีกด้วยและดูเหมือนว่ามันจะมีเมืองในชั้นนั้นด้วยนะครับซึ่งเมืองเนี่ยกว้างใหญ่เอามากๆเลยอ่ะนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเขาคุยกันนั้นต้นไม้ยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาใช่แล้วครับเจ้าคนที่สวมหน้ากากหรือไอ้เจ้าพากากก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับทุกคนได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้นไม้ยักษ์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆและไอ้เจ้าคนที่สวมหน้ากากหรือไอ้เจ้าพากากเนี่ยก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าประกาศฉุกเฉินครับเนื่องจากมีคนแหกกฎผมจึงได้เตรียมด่านความยากพิเศษระดับเอสไว้ให้พวกคุณแล้วซึ่งมีโอกาสผ่านเพียงแค่น้อยนิดเดียวหอคอยจะถูกปิดชั่วคราวต้องขอโทษทุกท่านที่โดนลากเข้ามาเกี่ยวข้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับด่านที่4กำจัดปีศาจกินคนตัวปลอมมาเริ่มกันเลยครับและจากนั้นด่านที่4เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นฉุกเฉินเลยนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวกันทุกคนเนี่ยได้ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดนะครับแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่เจ้าอัญญะกับเจ้าซากุโระกำลังจะเสียเปรียบอยู่นั้นเจ้าไคเนี่ยก็ได้เอาคาตานะเข้ามาฟันช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทะเลาะกันด้วยนะเพราะว่าเจ้าไคเนี่ยเกือบฟันโดนหัวของไอ้เจ้าอัญญะนะครับและในระหว่างที่พวกเขาเถียงกันอยู่นั้นฮิมิโกะเนี่ยก็ได้ปาระเบิดแฟลชเข้ามานะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเกรงใจฮิมิโกะนะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้แยกกันหนีไปก่อนนะและดูเหมือนว่าผู้หญิงหัวขาวหรือว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะได้บอกให้ทุกคนเนี่ยไปรวมกันที่ข้างล่างนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีโกดังอาหารชั้นใต้ดินด้วยนะทุกคนเนี่ยก็ได้รับทราบคำสั่งแล้วก็ได้แยกกระจายกันไปนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะหนีกันเป็นคู่นะโดยที่อาคาซากิพระเอกของเราเนี่ยหนีไปกับเจ้าอัญญะนะซึ่งดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะเหนื่อยง่ายนะครับเพราะว่าวิชาพละของเขาเนี่ยได้เกรดดีนั่นเองนะและเจ้าอัญญะเนี่ยก็ได้มอบอาวุธหรือว่าแป๊บน้ำเนี่ยให้กับอาคาซากิไปนะครับและทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเขาคุยกันเนี่ยคารินเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วคารินเนี่ยก็ได้ยิ้มแบบยั่วๆนะครับและนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยตกใจนะครับว่าทำไมคารินที่เย็นชาขนาดนั้นถึงยิ้มออกมาแบบนั้นอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ได้ถามกับคารินไปว่าคารินคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับทันใดนั้นเองคารินเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปกอดอาคาซากิเฉยเลยนะเลยเอาซะอาคาซากิเนี่ยหน้าแดงอัญญาเนี่ยก็ได้บอกให้อาคาซากิเนี่ยถอยออกมาเร็วเข้าแล้วทันใดนั้นเองคารินเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างกายเป็นต้นไม้ยักษ์หรือต้นไม้กินคนนะครับเลยเอาซะอาคาซากิเนี่ยหลอนไปเลยนะและในระหว่างที่อาคาซากิกำลังจะโดนกินอยู่นั้นเจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้เจ้าอัญญาเนี่ยโคตรแบกและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งหนีด้วยกันนะครับนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยอาคาซากิขอโทษทีนะครับอ่ะใกล้ถึงประตูทางออกแล้วแล้วทันใดนั้นเองเจ้าอัญญาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีโรคประจำตัวนะครับเขาเนี่ยได้หน้ามืดตามัวลงนะไม่ต้องห่วงฉันนายไปก่อนเลยอาคาซากิคุ้งแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่อาคาซากิกำลังจะเสียท่าอยู่นั้นเจ้าต้นไม้เนี่ยก็ได้ตุยไปเฉยเลยนะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยโดนดาเมจของเจ้าอัญญาไปนั่นเองแล้วจากนั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้แบกอัญญามารวมตัวกับผองเพื่อนได้สำเร็จนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยอยู่ในโกดังชั้นใต้ดินนะลุนพิยูสุหรือว่าสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าหลับสนิทไปเลยสินะเขาใช้พลังงานจนหมดกำลังหลับลึกน่ะอัญญาช่วงนี้คงไม่ได้นอนเต็มอิ่มน่ะเรียกยังไงก็คงจะไม่ตื่นเจ้าคนชอบสร้างแต่ปัญหาเอ้ยแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโชคดีจังเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้อัญญาชอบพูดถึงยาอะไรบางอย่างด้วยนะครับและรุ่นพี่ยูสุหรือว่าสาวหัวขาวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นยานอนหลับนั่นแหละเขาพกติดตัวเอาไว้ตลอดเลยไว้ค่อยถามเขาทีหลังก็แล้วกันจริงสิตอนนี้เราควรโฟกัสกับเจ้าสิ่งที่ปลอมตัวเป็นคารินเสียก่อนเจ้านั่นน่าจะเป็นปีศาจสังหารตัวปลอมน่ะเราต้องกำจัดมันเพื่อเคลียร์ด่านผมว่ามันไม่น่าจะมีแค่1ตัวนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้วางแผนนะครับโดยรุ่นพี่ยูสุเนี่ยได้ให้ทุกคนเนี่ยแยกกันไปเป็นทีมนะครับทีมละ2คนนะให้ไปเก็บตัวอย่างศพของมันมานะครับและดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะได้ออกไปเก็บตัวอย่างกับชาคุงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำได้สำเร็จนะและเมื่อพวกเขากลับกันมาแล้วในตอนนี้อัญญาคุงเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะเพิ่งตื่นจริงๆสินะครับผมกังวลแทบตายที่อยู่ๆคุณก็ล้มลงไปนะที่นี่ที่ไหนอย่างนั้นหรออ๋อโกดังอาหารนะครับผมกังวลมากเลยฉันหลับไปหรอกหรอไอ้อ่อนเอ้ยใช่ครับอ่อนมากเลยผมกังวลมากจริงๆแล้วจากนั้นอัญญาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกนะอาการหลับผิดปกติแบบนี้เป็นเรื่องปกติของครอบครัวฉันที่สืบทอดต่อกันมาน่ะฉันเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถหลับแบบปกติเหมือนคนอื่นได้ฉันต้องกินยานอนหลับหรือไม่ก็รอจนกว่าจะเหนื่อยแล้วหลับไปเองน่ะพอตอนกลางคืนเบื่อไม่มีอะไรทํานี่แหละฉันถึงเริ่มแคสเกมยังไงล่ะนั่นแหละจบอย่ามามองฉันนะแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ได้แซวไปว่านี่สินะเหตุผลว่าทําไมใต้ตาของคุณถึงได้ค้ําขนาดนี้ที่ชอบทําหน้าไม่สบอารมณ์ก็เพราะอย่างนี้สินะแล้วดูเหมือนว่าอัญญาเนี่ยจะเขินมากเลยนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แวะเติมพลังด้วยกันนะครับโดยการกินขนมปังนะและภาพก็ได้ตัดไปที่รุ่นพี่ยูสุกับเจ้าไคนะครับ
ดูเหมือนว่าในตอนนี้ใครจะรู้ความลับของรุ่นพี่ยูสุแล้วซึ่งเธอเนี่ยชอบทำยาพิษและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นติ่งของอาคาซากิอีกด้วยนะรูปอาคาซากิเต็มตู้เลยโดยรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้บอกกับไคคุงไปว่ามีอะไรอย่างนั้นหรอแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการตกลงกันนะครับว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับอาคาซากิแล้วจากนั้นรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ทำการทดลองต่อไปเรื่อยๆนะด้วยยาพิษของเธอเล่นอาซาเจ้าไคเนี่ยยืนดูอย่างห่างๆห่วงๆเลยนะครับและภาพก็ได้ตัดมาในอีกหลายชั่วโมงต่อมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมารวมตัวกันแล้วนะครับโดยรุ่นพี่ยูสุเนี่ยบอกให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนกันก่อนแล้วรอให้ถึงเช้าน่าจะเป็นการดีกว่าและจากนั้นรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้แจกยาพิษให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวนะโดยในตอนแรกรุ่นพี่ยูสุเนี่ยได้แกล้งอาคาซากินะครับโดยการเอาหลอดยาพิษเนี่ยไปใส่ไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายของอาคาซากินะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันก็เป็นการล้อเล่นที่อันตรายเอามากๆเลยนะและในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นเสียงประกาศก็ได้ดังขึ้นอรุณสวัสดิ์ครับผมพากะครับด่านที่4ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว1คืนเห็นทุกคนยังแข็งแรงดีก็ดีใจจริงๆเลยครับวันนี้ผมมีข่าวดี1เรื่องจะมาบอกเราเริ่มสตรีมสดกันมาเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วและเราก็ได้ยอดวิวมาตั้ง5ล้านวิวแล้วเหลือเพียงอีก95ล้านวิวเท่านั้นถือว่าเป็นการกวาดยอดวิวได้เร็วที่สุดเป็นประวัติการเลยครับในฐานะผู้การตรวจตอกลำดับที่13ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและทันใดนั้นเองเจ้าซากุโระก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้านี่เป็นตอกลำดับที่13ก็หมายความว่ายังมีผู้เล่นคนอื่นๆเหมือนกับเราอีกอย่างนั้นหรอแล้วทันใดนั้นเองเจ้าพากาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณซากุโระคุณลืมความหมายของด่านนี้ไปแล้วอย่างนั้นหรอครับและพาไปย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในตอนที่เจ้าพากาได้มาเจอทั้ง2คนในชั้นที่51นะครับคุณ2คนมีอะไรจะอธิบายกับผมไหมครับแล้วจากนั้นเจ้าใครเนี่ยก็ได้แถไปว่าพวกเราแค่หลงทางเนี่ยหลงทางอย่างนั้นหรอแล้วทันใดนั้นเองทั้ง2คนเนี่ยก็ได้จู่โจมเจ้าพากะนะครับโดยการปาสโมกหรือว่าปาระเบิดควันนั่นเองแล้วจากนั้นเจ้าใครเนี่ยก็ได้ย่องไปจากด้านหลังแล้วก็ได้เอาด้ามดาบคาตานะเนี่ยหวดเข้าไปเต็มที่หลังเจ้าพากะนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพากะเนี่ยจะไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นตุ๊กตาหรือว่าหุ่นเชิดอะไรบางอย่างนะเมื่อพวกเขาตีแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้สับตีนแตกวิ่งหนีเลยนะครับแล้วเจ้าพากะเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมายืนเฉยเลยอ่ะแล้วพากะได้ตัดกลับมายังปัจจุบันเจ้าพากะยังได้บอกอีกว่านี่ถือเป็นการลงโทษที่พวกคุณฝ่าฝืนกฎพวกคุณอย่าไปคิดอะไรที่ไม่จำเป็นอีกเลยและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มวางแผนกันใหม่แล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยจะจับคู่กันไปตลอดกลางคืนห้ามอยู่คนเดียวเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรก็ตามห้ามทำอะไรคนเดียวเด็ดขาดส่วนรุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะเป็นคนคิดแผนการขั้นต่อไปเองและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการจับคู่กันไปนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะออกไปทำภารกิจด้วยกันด้วยโดยการทดลองเอายาพิษของรุ่นพี่ยูสุไปจัดการเจ้าต้นไม้ต่างๆนานานะแล้วพาไปได้ตัดไปที่อาคาซากิกับอันยะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้อยู่กัน2ต่อ2โดยการจับคู่ด้วยกันนะอาคาซากิได้เปิดหัวขึ้นมาว่าอันยะคุงเรื่องยานอนหลับของคุณเนี่ยถ้าคุณลองไปขอกับพากะดูผมว่าเขาน่าจะหามาให้คุณได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอันยะเนี่ยจะปฏิเสธนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่เอาศักดิ์ศรีมันค้ำคอทำไมฉันจะต้องยอมก้มหัวให้หมอนั่นด้วยล่ะงั้นผมก็จะไปขอร้องเขาเองทันใดนั้นเองอันยะเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจออกมานะครับอย่ามาตัดสินใจแทนฉันจะได้ไหมอาคาซากิถ้านายต้องไปก้มหัวให้มันก็ทำให้ฉันหัวร้อนเหมือนกันนั่นแหละแล้วจากนั้นอัญญาเนี่ยก็ได้เดินจากไปและดูเหมือนว่าในบริเวณนั้นจะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับอาคาซากิเนี่ยก็ได้คุยกับกล้องไปว่าคุณพากะคุณกำลังดูอยู่สินะครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพากะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าแต่ตามความต้องการของคุณเลยครับคุณอาคาซากิแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าไคกับซากุโระในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เจอมากิโนะที่กำลังยืนคู่กันอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าเจ้ามากิโนะเนี่ยจะเป็นร่างปลอมทั้งสองร่างเลยนะยืนนิ่งเฉยเลยในตอนแรกพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าจะทำยังไงดีจะหวดมาทั้งสองคนเลยดีไหมแล้วทันใดนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันพอดีนะโดยมีอาคาซากิอันยะไคซากุโระพวกเขาเนี่ยได้ตกลงกันนะครับว่าจะทำยังไงดีแต่ทว่ายังไม่ทันตกลงเลยเจ้าหุ่นมากิโนะทั้งสองคนนั้นก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาใช่แล้วครับมันก็คือต้นไม้ปีศาจหรือต้นไม้กินคนขนาดยักษ์นั่นแหละพวกเขาเนี่ยก็ได้สับตีนแตกกลับมาเลยนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารวมกลุ่มกันอีกแล้วเรื่องพี่ยูสุได้ถามกับอาคาซากิไปว่านายยังมีหลอดยาพิษอยู่อีกหรือเปล่าอาคาซากิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าผมยังมีเหลืออยู่อีก5หลอดและเรื่องพี่ยูสุเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปอีกว่าแผนการแก้ปัญหานั้นมีไม่อั้นต่อไปก็แค่ร้อยถึงวันพรุ่งนี้และแผนวันนี้ก็ได้จบลงแล้วทุกคนได้ตัดสินใจนอนด้วยกันและในตอนนี้ดู
ูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะได้หลับไปแล้วนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่อาคาซากิหลับอยู่นั้นคารินเนี่ยก็ได้เข้ามาปลุกอาคาซากินะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกกับอาคาซากิไปว่านี่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยฉันปวดห้องน้ำน่ะคารินได้พูดด้วยอาการเขินอายอาคาซากิเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าอาคาซากิเนี่ยเป็นคนใจดีอยู่แล้วอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้ไปกับเธอด้วยกันนะโดยที่อาคาซากิเนี่ยรออยู่หน้าห้องน้ำรอจนกว่าคารินเนี่ยจะทำธุระเสร็จแต่ดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะปวดห้องน้ำเหมือนกันนะครับอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้ไปฝั่งห้องน้ำชายนะและในระหว่างที่อาคาซากิกำลังจะเข้าห้องน้ำอยู่นั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้ทำธุระส่วนตัวนะจนเสร็จสิ้นและทันใดนั้นเองรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังอาคาซากิแล้วก็ได้เอาค้อนเนี่ยทุบไปที่อาคาซากิแต่ทว่าอาคาซากิเนี่ยก็ได้หลบได้ทันเวลาแล้วรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าดูสิใช้มือขวาอีกแล้วนายไม่รู้หรอกหรอว่าอาคาซากิน่ะสามารถยิงธนูได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาถนัดซ้ายก่อนเรียนจบชั้นอนุบาลก่อนขึ้นประถมก็ถูกฝึกให้ถนัดขวาหลังจากนั้นมาเวลาเขียนหนังสือก็จะใช้มือซ้ายจับตะเกียบก็มือซ้ายด้วยจับมือใช้มือข้างขวารับบอลก็ใช้มือข้างขวาตีบอลได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาหมุนก๊อกน้ำก็ด้วยมือซ้ายและเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะปกป้องตัวเองด้วยมือซ้ายแต่ทว่าเมื่อกี้นายใช้มือขวาสินะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะได้คลี่คลายแล้วบอสของด่านที่4ก็คืออาคาซากิตัวปลอมนั่นแหละรุ่นพี่ยูสุได้รู้ทันเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นติ่งของอาคาซากินั่นเองซึ่งรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ทำการปิดฉากมันด้วยการฉีดเข็มฉีดยาเนี่ยเข้าที่กระโหลกของอาคาซากิตัวปลอมนะครับและจากนั้นต้นไม้เนี่ยก็ได้คลายร่างจริงออกมานะซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะฟินเอามากๆเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบอาคาซากิอย่างแท้จริงนั่นเองถึงจะเป็นตัวปลอมก็ตามได้ทำแบบนี้เนี่ยฟินแบบสุดๆและภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในเช้าวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเคลียร์ด่านที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นพี่ยูสุได้เข้าไปกอดอาคาซากิตัวจริงจากด้านหลังและรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้บอกกับอาคาซากิไปว่าฉันรู้สึกแย่จังเลยอาคาซากิเนี่ยก็ได้ถามกับเธอไปว่ารู้สึกแย่กับอะไรอย่างนั้นหรอครับรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้บอกอีกว่านายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นขอบคุณมากเลยนะครับรุ่นพี่ยูสุและรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ยิ้มแบบหน้าฟินๆให้กับอาคาซากิแล้วก็ยังได้บอกอีกว่าฉันอยากจะจุ๊บนายจังเลยภาพได้ตัดมาที่ด้านนอกในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮิมิโกะเนี่ยกำลังจะคิดถึงแพนด้าตัวน้อยนะครับที่พวกเขาเลี้ยงกันในก่อนหน้านี้นะครับและในระหว่างที่ฮิมิโกะกำลังเศร้าใจอยู่นั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบาดแผลที่แก้มนะครับซึ่งอาคาซากิเนี่ยก็ได้ให้ของปลอบใจให้กับฮิมิโกะไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เธอเนี่ยกังวลนะครับซึ่งฮิมิโกะเนี่ยก็รับด้วยความยินดีนะครับและจากนั้นฮิมิโกะเนี่ยก็ได้ถามกับอาคาซากิไปว่าหน้าไปโดนอะไรมาน่ะอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าคือว่าผมเผลอนะครับหรือว่าโดนอัญญาทำร้ายมาอย่างนั้นหรอนั่นเรียกว่าทะเลาะอย่างนั้นหรอครับจะว่ายังไงดีล่ะก็คงถูกเลิกคบแล้วล่ะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่โรงอาหารในตอนนี้เจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้กำลังกินข้าวอยู่นะครับโดยที่สวมหมวกกันน็อกอยู่นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากินเข้าไปได้ยังไงทั้งที่สวมหมวกกันน็อกอยู่ทันใดนั้นเองอาคาซากิเนี่ยก็ได้ขอเข้าไปนั่งใกล้ๆนะครับแต่ก็ได้ถูกอัญญาเนี่ยปฏิเสธและอาคาซากิเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะกินพริกให้เองนะแต่ว่าอัญญาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเดี๋ยวเขาจะกินเหลือเองทันใดนั้นเองฮิมิโกะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังอัญญาแล้วก็ได้บอกว่าห้ามกินเหลือนะคะพร้อมกับเอาระเบิดควันกับระเบิดแฟตออกมาขู่นะครับเล่นเอาซะอัญญาเนี่ยตกใจแบบสุดๆไปเลยอ่ะนะแล้วจากนั้นอัญญาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปเฉยเลยนะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้ถามกับอาคาซากิไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และในระหว่างที่อาคาซากิกำลังอ้ำๆอึ้งๆอยู่นั้นรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปนายเห็นใครกับซาคุงหรือเปล่าอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าวันนี้ผมก็ไม่เห็นพวกเขาเหมือนกันครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าใครในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าใครเนี่ยจะหมกมุ่นกับชั้นที่51นะครับหรือว่าชั้นต้องห้ามนั่นเองในตอนนี้เขาได้เดินสำรวจเมืองไปรอบๆนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยจริงๆอ่ะนะและทันใดนั้นเองในระหว่างที่เจ้าใครกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้เจอกับซาคุงพอดีอ่ะนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกสำรวจเมืองด้วยกันดูเหมือนว่าซาคุงเนี่ยจะกลัวเพื่อนๆเดือดร้อนนะครับเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนใครคุงอ่ะนะทางที่ไม่อยากจะเต็มใจมาก็เถอะแล้วพาก็ได้ตัดมาในตอนค่ำในวันนี้ดูเหมือนว่าพากะเนี่ยจะพาทุกคนมางานเทศกาลอะไรบางอย่างเพื่อเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับและดูเหมือนว่าบรรยากาศของที่นี่เนี่ยจะต่างจากก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าคารินเนี่ยจะกลัวด้วยอ่ะนะเพราะว่ามีแต่คนสวมหน้ากากทั้งนั้นในงานและจากนั้นเจ้าพากะเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าด่านที่5คือการกำจัดปีศาจหมู่บ้านคาคุริโยจัดเทศกาลวิญญาณคืนนี้ครับแต่ว่าปีศาจจะถือโอกาสช่วงนี้เทศกาลสนุกสนานเข้ามาลักพาตัวสาวบริสุทธิ์ไปเงื่อนไขการผ่านด่านครั้งนี้ก็คือหยุดปีศาจพวกนั้นซะและช่วยหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาด่านเทศกาลนี้ล้มเหลวได้ง่ายมากขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างระมัดระวังกันด้วย
แล้วอาคาซากิเนี่ยก็ได้ถามพระเจ้าพากาไปว่าแย่งคืนมาอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่กำจัดอย่างนั้นหรอแล้วเจ้าพากาเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนครับถ้าหากหารังปีศาจเจอและทำลายได้แบบนั้นก็จะชนะแต่ว่าปีศาจด่านนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งเอามากๆราวกับซัพพอร์ตครับผมยังไม่มีภารกิจที่จะให้พวกคุณไปกำจัดปีศาจทั้งหมดครับและด้วยโจทย์นี้ทุกคนเนี่ยก็ได้อึ้งเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะแล้วจากนั้นพากาเนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาสถานที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปด้านในแล้วไปฟังสิ่งที่ผู้เฒ่าด้านในบอกนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นเพียงแค่4คนแม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นแต่เพราะเป็นความลับจึงไม่แนะนำให้เข้าไปหลายคนถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยและจากนั้นเจ้าพากาเนี่ยก็ได้เดินหายไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับอาคาซากิเนี่ยก็ได้เสนอตัวเข้าไปก่อนนะแต่เจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้ห้ามไว้เพราะว่าความเป็นห่วงนะแต่ดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับแถมเขาตื่นเต้นอีกต่างหากเพราะว่ามันเหมือนจุดเริ่มต้นของเกม RPG เลยและเขาอ่ะก็ได้เปิดประตูเข้าไปพร้อมกับพูดขึ้นว่าคงไม่มีใครมาถือมีดฟันคนตั้งแต่เริ่มแรกหรอกครับแต่ถ้าว่าเมื่ออาคาซากิเดินเข้าไปก้าวแรกนั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้โดนจู่โจมเข้าอย่างจังโดยมีดอีโต้ด้วยนะแต่ถ้าว่าเจ้าไคเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาเจ้าไคได้บอกกับหญิงสาวไปว่าวางของอันตรายแบบนั้นลงเถอะจนในที่สุดหญิงสาวเนี่ยได้วางมีดลงแล้วก็ได้ยอมคุยแต่โดยดีนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาหญิงสาวนะครับก็ได้พาทุกคนเนี่ยไปหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดนะซึ่งดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้จะมีชื่อว่าคิกะและผู้เฒ่าเนี่ยมีชื่อว่าคิอาจิและผู้เฒ่าเนี่ยก็ยังได้ขอโทษกับทุกคนไปอีกว่าคิดไม่ถึงเลยว่าจะเสียมารยาทขนาดนี้เขากำลังหวาดกลัวปีศาจที่จะมาโจมตีหมู่บ้านคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าหลานสาวผู้น่ารักของฉันจะโดนลักพาตัวไปเมื่อไหร่ถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตแก่ๆนี้ฉันก็ต้องปกป้องคิกะให้ได้เพราะฉะนั้นแขกที่ถูกต้อนรับด้วยความตายนี่เป็นกฎเหล็กของหมู่บ้านทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับคำพูดของผู้เฒ่านะครับต้อนรับด้วยความตายนี่มันกฎบ้าบออะไรกันเนี่ยแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ตกลงกันนะครับว่าจะปราบปีศาจกันยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้มอบไอเทมอะไรบางอย่างให้มานะและเมื่อทุกคนเปิดดูนะครับด้วยความตื่นเต้นก็พบกับชุดสังเวยทั้ง2ชุดนะในตอนแรกทุกคนเนี่ยก็ได้เกี่ยงกันนะครับว่าใครจะเป็นคนใส่แต่ทว่าอาคาซากิเนี่ยก็ได้อาสาใส่อีกแล้วและมันก็เหลืออีกชุดนึงนะครับซึ่งมันเป็นชุดของผู้หญิงนะในตอนแรกฮิมิโกะเนี่ยก็อยากที่จะใส่นะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเกี่ยงกันนะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้ตะเวนสายตาไปดูรอบๆก็พบว่าเจ้ามากิโน่เนี่ยมันหลับตลอดเวลาเลยสวมให้มันเลยก็แล้วกันและจากนั้นเจ้ามากิโน่เนี่ยก็ได้โดนสวมเข้าอย่างจังเลยนะครับและเมื่อทำการตกลงสวมชุดกันเสร็จแล้วผ่าไปได้ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้คนที่สวมชุดสังเวยเนี่ยก็ได้มานั่งคุกเข่านะครับเพื่อรอสังเวยอะไรบางอย่างนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันนะครับว่าจะให้อาคาซากิกับมากิโน่เนี่ยเป็นตัวล่อและเมื่อปีศาจปรากฏตัวเมื่อไหร่แล้วก็พวกเขาเนี่ยจะจู่โจมเข้าอย่างจังทันทีและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำตามแผนกันนะครับแต่ถ้าว่ารอกันไปถึง2ชั่วโมงแล้วปีศาจเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยเล่นเอาซะอาคาซากิเนี่ยขาช้าหมดแล้วปีศาจจะมาวันนี้จริงเหรอครับเนี่ยทันใดนั้นเองเมื่ออาคาซากิพูดอย่างนั้นปีศาจเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีรูปร่างใหญ่เป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นเองหญิงสาวเนี่ยก็ได้เข้าไปจับคารินนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเล็งคารินตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าคารินมีคุณสมบัติหญิงสาวบริสุทธิ์และในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนี้เจ้าปีศาจกับหญิงสาวเนี่ยก็ได้ทำการลักพาตัวคารินนะครับแต่ถ้าว่าในระหว่างที่คารินกำลังจะถูกพาตัวไปอยู่นั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้เสนอตัวเองไปนะครับว่าตัวเขานั้นจะไปด้วยเอาง่ายๆว่าอาคาซากิเนี่ยจะยอมโดนจับตัวไปด้วยนะครับแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าแต่ถ้าหากเขาไม่มีประโยชน์แล้วก็เชิญจัดการเขาทิ้งได้เลยเจ้าปีศาจหรือว่าไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยงั้นหรอไม่ว่ายังไงคุกก็เต็มแล้วล่ะถ้าต้องพาไปอีก1คนก็ต้องกำจัดทิ้งไปอีก1คนและในที่สุดเจ้าสัตว์ประหลาดหรือไอ้เจ้าผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้ยอมพาอาคาซากิไปด้วยนะครับแล้วอาคาซากิเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าโทษทีนะทุกคนผมจะปล่อยให้คารินโดนจับตัวไปเพียงคนเดียวไม่ได้หรอกแม้ไอ้เจ้าอาคาซากิเนี่ยเสียสละทุกงานเลยนะครับคุณผู้ชมและพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ทั้งอาคาซากิและคารินก็ได้ถูกลักพาตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าอัญญาเนี่ยจะหัวเสียเป็นอย่างมากเลยนะครับมันได้อารวาสใหญ่เลยนะลุนพียูสุเนี่ยก็ได้บอกให้มันเนี่ยใจเย็นๆเสียก่อนเขามีแผนและพาไปได้ตัดกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในตอนที่อาคาซากิมาง้ออัญญานะครับอัญญาคุงผลการประเมินกิ
ีฬาของผมคือ2คะแนนถ้าคุณล้มลงไปอีกผมจะพาคุณหนีไม่ได้อีกนะผมน่ะผมอยากผ่านด่านด้วยกันกับทุกคนนะครับถ้าหากคุณไม่อยู่ด้วยแล้วก็ผมจะเสียใจเป็นอย่างมากเลยและเมื่อเจ้าอัญญาได้ยินอาคาสึกิพูดอย่างนั้นมันเนี่ยก็ได้ใจเย็นลงได้นะครับและดูเหมือนว่าจะดีกันแล้วด้วยนะก่อนหน้านี้แล้วเจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้ยอมรับยานอนหลับไปนะครับแล้วพาก็ได้ตัดกันมายังปัจจุบันในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้สงบลงแล้วนะครับและดูเหมือนว่าเจ้าอัญญาเนี่ยจะเป็นห่วงอาคาสึกิเป็นอย่างมากเลยทันใดนั้นเองรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ตัวละครจะเปลี่ยนไปแต่แผนก็ยังเป็นเหมือนเดิมเจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเหมือนกันตรงไหนล่ะตอนนี้รังของพวกมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำและรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ารู้สิฉันติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่การ์ดบนคอของอาคาสึกิไว้เรียบร้อยแล้วสามารถไล่ล่ามันได้สุดขอบฟ้าเลยล่ะไม่ปล่อยให้มันหนีไปได้แน่นอนและเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้โล่งใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มค้นหาอาคาสึกิกับคารินทันทีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะแบ่งกันเป็นทีมนะครับเพื่อตามหานะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้รู้ปมของซากุโระนะครับซึ่งดูเหมือนว่าซากุโระเนี่ยจะคุ้นหน้าตาของยายปีศาจคนที่จับตัวคารินไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเคยจับตัวน้องสาวของซากุโระไปด้วยนะซากุโระเนี่ยก็ยังได้บอกกับใครไปอีกว่าฉันมีเป้าหมายของฉันฉันจะมาตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดใครเนี่ยก็ยังได้ถามไปอีกว่าน้องสาวฝาแฝดของนายอย่างนั้นหรอที่หายตัวไปทำไมตอนนั้นนายถึงไม่พูดเรื่องนี้กับฉันล่ะตอนนี้ทุกคนร่วมเล่นเกมนี้แต่โดยดีมีเพียงนายเท่านั้นที่หาทางหนีจากเกมนี้โดยเร็วที่สุดพูดอีกอย่างนายอยากกลับไปมากฉันคิดว่านะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันต่ออีกนิดนึงของปมของกันและกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอะไรจากเกมนี้กันแน่และจะหนีออกจากเกมนี้ยังไงกันดีและพาไปได้ตัดไปที่อาคาสึกิกับคารินในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกจับใส่กรงสีทองและถูกปฏิบัติอย่างดีนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะซึ่งดูเหมือนว่าอาคาสึกิเนี่ยจะตื่นเต้นมากในตอนนี้ว่าจะโดนทำอะไรต่อมีอะไรต่อนะแต่ดูเหมือนว่าคารินเนี่ยจะกังวลหนักมากเลยให้ตายสินายยังใจเย็นอยู่ได้ทุกครั้งสินะน่าทึ่งจริงๆสำหรับผมเป็นเรื่องปกตินะครับคุณคารินครับตรงนั้นมีบ้านตุ๊กตาด้วยนะขนาดเท่ากับบ้านคนจริงๆเลยนะเนี่ยนายน่ะสบายใจเกินไปแล้วหลังจากนี้นายอาจจะโดนกินนะและดูเหมือนว่าคารินเนี่ยจะกังวลแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวตุยนะและจากนั้นอาคาสึกิเนี่ยก็ได้เห็นรั้วนะครับว่ารั้วเนี่ยมันเบี้ยวอยู่ยังกับเคยมีคนแหกออกไปแล้วเลยอาคาสึกิเนี่ยก็เลยได้ลองมุดดูนะครับก็ปรากฏว่าอาคาสึกิเนี่ยสามารถลอดออกไปได้อย่างง่ายดายเลยนะดูสิคุณคารินออกมาได้แล้วคุณคารินก็รีบออกมาเถอะครับแต่ถ้าว่าคารินเนี่ยไม่สามารถออกได้นะครับไม่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าติดก้นกับหน้าอกอะนะซึ่งสะโพกของเธอเนี่ยใหญ่มากเลยคุณผู้ชมก็เลยออกมาไม่ได้และทันใดนั้นเองก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามาพอดีนะครับอาคาสึกิเนี่ยก็เลยต้องแอบไปก่อนใช่แล้วครับยายปีศาจได้เข้ามาอ้าวอีกคนน่ะหนีออกจากกรงไปแล้วอย่างนั้นหรอและทันใดนั้นเองยายปีศาจเนี่ยก็ได้เข้าไปจับหน้าของคารินแล้วก็ได้บอกว่าช่างเถอะฉันอยากได้เธอมาตั้งแต่แรกช่วยไม่ได้หรอกและจากนั้นยายปีศาจเนี่ยก็ได้เล่นหน้าของคารินใหญ่เลยนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้อยากที่จะจับคารินมาทรมานหรือว่ามากินนะครับเธอต้องการเพื่อนเล่นเท่านั้นเองอะนะแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่ใครกับซากุโระดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอผู้เฒ่าแล้วนะครับซึ่งผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้ตกปลาแบบชิวๆเลยอะนะทันใดนั้นเองอาคาสึกิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากเพดานคุณใครคุณซากุโระผมหนีมาทางเพดานครับงั้นเหรอนายไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วคารินล่ะเป็นยังไงบ้างจริงสิแย่แล้วถ้าไม่รีบไปคุณคารินคงโดนกินแน่ๆเลยแล้วจากนั้นอาคาสึกิเนี่ยก็ได้นำทางใครกับซากุโระไปหาคารินนะครับและเมื่อทุกคนมาถึงทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นคารินกำลังถูกเล่นนะครับจับใส่ชุดนู้นทีชุดนี้ทีนะครับอย่างเมามันเลยนะเรียกได้ว่าจับเธอคอสเพย์ก็เป็นไปได้และในตอนนี้ดูเหมือนว่าคารินเนี่ยจะถูกแต่งเป็นเมดนะครับแล้วก็ได้คอยรินน้ำชาให้กับยายปีศาจนะแต่ดูเหมือนว่าคารินเนี่ยจะพยายามขัดขืนและไม่ยอมเล่นด้วยนะครับและดูเหมือนว่าเมดข้างๆเนี่ยจะได้ต่อว่าคารินนะครับพวกเธอเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าทำตามแต่โดยดีดีกว่านะทางที่ดีอย่าขัดขืนเลยเพียงแค่บริการพวกมันดีๆพวกมันก็จะไม่ทำร้ายเราแล้วซึ่งดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยจะถูกจับตัวมาด้วยเช่นเดียวกับคารินนะครับแล้วยายปีศาจเนี่ยก็ยังได้คุยอีกว่าใช่แล้วล่ะถ้าขัดขืนแล้วก็จะให้คุณปู่ฆ่าทิ้งซะเลยนี่แค่ฉันตะโกนคุณปู่ก็จะออกมาที่นี่ทันทีเลยนะไม่เหมือนกับเพื่อนของแกที่ทิ้งไปหรอกจัดชุดอาหารมาให้ฉันซะด้วยล่ะเวโรนิก้าคารินเ
แล้วพาไปได้ตัดกับไปที่พวกอาคาซากิในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้โล่งใจไปเปาะหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าคาเรนเนี่ยจะไม่ได้เป็นอันตรายมากนักและดูเหมือนว่าเจ้าซากุโร่เนี่ยจะได้ถามกับอาคาซากิไปว่าอาคาซากินายรู้ใช่ไหมว่าคุกใต้ดินที่ปีศาจขังหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวไปอยู่ที่ไหนคือว่าที่ที่พวกเราถูกขังตั้งแต่แรกก็คือที่นั่นนะหอคอยรูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มัดโมโมทาโร่ไว้หอคอยที่มีไก่ฟ้าสุนัขและลิงผมยังไม่ได้เข้าไปหาเกรงว่าจะว่ายังไงดีล่ะรู้สึกว่าที่นี่มันยุ่งเหยิงดีจังเลยนะงานอดิเรกใครเนี่ยและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแยกย้ายกันตามหาคนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าซากุโร่จะมาตามหาน้องสาวนะครับที่เคยหายไปเมื่อ2ปีก่อนนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันนะครับว่าจะหาหญิงสาวให้เจอแล้วก็พาไปที่ปลอดภัยแล้วก็จะกลับไปก่อนนะครับและหลังจากที่ชิงตัวคารินกลับคืนมาได้ก็จะปล่อยพวกเขาออกมาด้วยเช่นกันนี่มันยิงปืนนัดเดียวได้นก2ต่อเลยนี่นาและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันนะครับและก่อนที่จะแยกกันนะครับซากุโร่เนี่ยก็ได้ถามกับอาคาซากิไปว่าอาคาซากิเท้านายไปโดนอะไรมาน่ะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยเท้าจะได้ไปโดนอะไรมานะครับเลือดเต็มเลยนะและทั้ง2คนนะครับก็ได้ให้ผ้าพันแผลให้กับอาคาซากิไปนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปตามหาหรือว่าทำภารกิจนะครับแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะเจอพวกเด็กๆที่ถูกจับตัวไปแล้วนะครับอาคาซากิได้ถามกับพวกเธอไปว่ารู้หรือเปล่าว่ากุญแจของคุกนี้อยู่ที่ไหนพวกสาวๆเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าคุณหนูปีศาจที่ไว้ผมเปียพกไว้ตลอดค่ะคิดกะอย่างนั้นหรอหรือว่าเขาจะไปห้องนั้นเป็นที่แรกอย่างนั้นหรอแล้วพาไปได้ตัดกลับไปดีพวกเพื่อนๆของอาคาซากิดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะรอข่าวดีอย่างใจเย็นนะครับและดูเหมือนว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะกลับไปก่อนนะครับเพื่อสังเกตเหตุการณ์อ่ะนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่อาคาซากิในตอนนี้อาคาซากิเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องส่วนตัวของคิกะหรือว่ายายปีศาจนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาตามหากุญแจห้องตุ๊กตาเมื่อเขาเจอกุญแจห้องตุ๊กตาแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอกับท่านผู้เฒ่าซึ่งเมื่อเจอหน้ากันเนี่ยท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้จับอาคาซากิเนี่ยกดลงกับพื้นจนกระอักเลือดออกมาเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าปีศาจตนนี้มันไม่เหมือนกับตนก่อนๆและด่านนี้มันก็ไม่เหมือนกับด่านก่อนๆนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยโหดเอามากๆเลยอ่ะนะท่านผู้เฒ่าได้พูดขึ้นว่าเล่นเป็นเพื่อนกับหลานข้าโดยดีก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงกันแล้วจากนั้นท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้กำลังจะฆ่าอาคาซากินะครับแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองเจ้าพากาที่สวมหน้ากากเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทำเกินไปแล้วท่านคิอาจิเจ้าเองอย่างนั้นเหรอมีเรื่องอะไรกันล่ะคารุริโยไม่ควรถูกจับตาโดยเจ้าจะว่าไปท่านก็เป็นอิสระแล้วนี่ครับแต่ว่าถนนที่13ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของผมนะครับโปรดส่งคุณอาคาซากิมาให้ผมเถอะครับเจ้าคิดว่าข้าจะส่งให้เจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าหมอนี่เคยพูดเองนี่ถ้าหากไม่ต้องการมันก็กำจัดมันทิ้งได้เลยเขาเป็นคนที่ผมขาดไม่ได้ครับฟังนะท่านผู้เฒ่าคิอาจิมนุษย์นี้เปราะบางและอ่อนไหวง่ายถ้าหากท่านยังโหดร้ายกับเขาแล้วก็ผมจะจัดการรีเซ็ตเองผมเป็นหัวหน้าที่ดูแลความสมดุลของเกมบนถนนย่านที่13หากท่านอยากจะเป็นใหญ่ที่นี่ผมก็จะทำเป็นไม่เห็นก็ได้แต่อย่าลืมนะครับท่านก็เป็นแค่ตัวละครในเกมของผมสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้เท่ากับทำลายเกมด้วยตัวท่านเองผมจะลำบากมีเพียงเรื่องนี้เท่านั้นที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดหวังว่าจะตัดสินใจอย่างฉลาดนะครับท่านคิอาจิท่านยังคงอยากอยู่กับหลานนานๆสินะครับแต่เมื่อท่านผู้เฒ่าได้ยินอย่างนั้นท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเจ้าบ่าเอ้ยรีบใส่หัวไปและท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้หายตัวไปเลยนะครับและจากนั้นไอ้เจ้าพากาเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลอาคาซากิอาคาซากิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณมากเลยนะครับตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอครับขอให้คุณพยายามต่อไปนะครับคุณพากาครับพวกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับคุณพากาครับคุณอยู่ที่นี่คนเดียวโดยตลอดเลยเหรอครับไม่เหงาอย่างนั้นเหรอครับผมน่ะเล่นเกมหลบหนีได้เก่งมากไปจากที่นี่ด้วยกันเถอะนะครับและเจ้าพากาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้หรอกครับนี่คือสัญญาและเจ้าพากานะครับก็ได้เดินหายไปในเงามืดและภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าไคกับซากุโร่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามหาน้องสาวของเขาแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเจอกับสาวๆแล้วนะครับในตอนนี้พวกเขาสามารถช่วยสาวๆได้แต่ถ้าว่าซากุโร่เนี่ยไม่สามารถเจอกับน้องสาวเขาได้เลยนะครับเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าน้องสาวของเขาเนี่ยหายไปไหนและก่อนที่จะหนีออกไปนั้นซากุโร่เนี่ยก็ได้บอกกับเจ้าไคไปว่าพวกนายหนีกันไปก่อนเถอะฉันยังอยากที่จะยืนยันอะไรหน่อยแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้หนีกันนะครับเหลือเพียงแต่ซากุโร่กับเจ้าไคนะครับและในตอนนี้ยายปีศาจเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพอดีนะครับมันได้โวยวายเป็นอย่างมากเลยนะทันใดนั้นเองในระหว่างที่มันกำลังโวยวายอยู่นั้นซากุโร่ก็ได้ปล่อยจิตสังหารออกมานะครับทันใดนั้นเอง
ไอ้ใหญ่ปีศาจเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นว่าเฮ้ยแกน่ะไอ้คนที่ใส่แมสน่ะดูยังไงก็น่าคุ้นๆจังเลยนะทันใดนั้นเองซากุโร่เนี่ยก็ได้ชักมีดพับออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าตอบฉันมา2ปีก่อนเธอจับผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับฉันมาใช่หรือเปล่า2ปีก่อนอย่างนั้นเหรอลืมแล้วอ่ะทันใดนั้นเองซากุโร่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าจำให้ได้สิวะแล้วยายปีศาจเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าใครจะรู้ล่ะน่าจะมั้งแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วล่ะต้องถูกโยนทิ้งไปแล้วแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดด้วยหน้าตาที่มีความสุขนะครับแล้วทันใดนั้นเองซากุโร่เนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปพร้อมที่จะปิดชีวิตของยายนั่นนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าใครเนี่ยจะห้ามไว้ได้ทันเวลานะเจ้าใครเนี่ยก็ได้บอกให้ซากุโร่เนี่ยไปรวมตัวกับพวกอาคาซากิก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการเองความมู่วามจะทำให้เรื่องยุ่งยากนะเจ้าซากุโร่เนี่ยก็ได้ยอมใจอ่อนและถอยไปโดยที่ไม่เต็มใจนะครับยายปีศาจเนี่ยก็ได้ท้าทายอีกว่ายอมแพ้แล้วสินะดีจังเลยนี่คือให้ฉันจัดการเองนายไปก่อนอย่างนั้นเหรอแล้วทันใดนั้นเองเจ้าใครเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าหมอนั่นจริงจังมากเลยนะอย่ายั่วเขาดีกว่าล่ะอ้าวแกรู้ว่าฉันโกหกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเขาจริงจังมากๆฉันเลยแกล้งเขาสักหน่อยอ่ะฉันจำหน้าตุ๊กตาทุกตัวไม่ได้สักหน่อยนึงและทันใดนั้นเองใครเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่างั้นหรองั้นต้องลงโทษเธอสักหน่อยแล้วแยงเป็นบ้าฉันไม่ชอบตุ๊กตาขยะแบบแกตั้งแต่แรกอยู่แล้วรีบตายไปซะเถอะคุณปูหนูอยู่ที่นี่หนูไม่ได้อยากได้หมอนี่มาเร็วค่ะขยี้มันทีแต่ทว่าคุณปูหรือว่าท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับดูเหมือนว่าคำพูดของพากะเนี่ยจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะทำไมล่ะทำไมถึงไม่มาช่วยหนูล่ะคุณปูคะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่คุณปู่หรือท่านผู้เฒ่าขอโทษนะคิกะปู่คิดถึงหนูนะแล้วทันใดนั้นเองเจ้าไข่ก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าอย่าพึ่งแต่ปู่สิถ้าดื้อเกินไปจะไม่น่ารักเอานะและจากนั้นยายปีศาจเนี่ยก็ได้โดนเจ้าไข่ขู่นะครับจนเธอเนี่ยกลัวเอามากๆเลยแหละนะกลัวจนที่แบบว่าจะไม่กล้าทำความผิดอีกเลยและเมื่อเจ้าไข่ขู่เสร็จเจ้าไข่เนี่ยก็ได้เดินจากไปก่อนที่เจ้าไข่จะจากไปเนี่ยยายปีศาจคิกะเนี่ยก็ได้พูดลอยๆออกมาว่าแกถูกครอบครัวของแกรังเกียจสินะและนี่มันก็เป็นคำตอกย้ำของใครนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้มากเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าใครเนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วเจ้าใครเนี่ยก็ได้เดินจากไปซึ่งดูเหมือนว่าข้างนอกเนี่ยซากุโร่จะได้ยืนรออยู่แล้วนะครับเจ้าใครเนี่ยก็ได้บอกกับซากุโร่ไปว่านายเนี่ยไม่เชื่อใจฉันเลยจริงๆสินะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับด้วยกันหลังจากผ่านด่านของท่านผู้เฒ่าคิอาจิมาได้พวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกพามาที่ดินแดนลกล้างหรือว่าดินแดนทะเลทรายนะครับเพื่อเล่นเกมด่านต่อไปและเมื่อพวกเขามาถึงหน้าวิหารเจ้าพากาเนี่ยก็ได้บอกว่าเกมคราวนี้เนี่ยมันง่ายเวทีตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของถนนที่13ซากปรักหักพังในทะเลทรายอันแห้งแล้งนี้ครับเชิญลงไปเอาโครโมโซมที่5จากผู้พิทักษ์ที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของซากปรักหักพังแห่งนี้ซะแต่คราวนี้นั้นจะมีผู้เล่นเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งนั่นก็ต้องเป็นผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องจับฉลากกันนะครับและผลที่ได้เนี่ยก็คือฮิมิโกะกับอัญญะเนี่ยจะต้องคู่กันนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอัญญะเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่ต้องคู่กับฮิมิโกะนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ไม่เต็มใจที่จะเล่นเกมนี้ด้วยแต่ถ้าว่าอาคาซากิเนี่ยก็ได้เสนอตัวเองอีกแล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะเล่นเกมนี้เองนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะได้เข้ามาเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้อาคาซากิเนี่ยจะได้กระดูกหักอยู่นะครับร่างกายของเขาเนี่ยยังฟื้นคืนไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่ายังไม่เต็มที่นั่นแหละไม่ว่ายังไงรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ไม่ให้อาคาซากิเนี่ยลงเล่นเป็นอันขาดนะครับซึ่งอาคาซากิเนี่ยก็ได้โดนสั่งให้ไปพักผ่อนนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยากที่จะเสียสละแทนเพื่อนๆนะและด้วยเหตุนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมานะแต่ในท้ายแล้วท้ายที่สุดเจ้าอัญญะกับฮิมิโกะก็ได้ลงเข้าไปเล่นเกมด้วยกันนะครับและเมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินกันไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าฮิมิโกะเนี่ยจะกลัวมากเลยแต่ทว่าเจ้าอัญญะเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะครับเดินนำหน้าและในระหว่างที่เดินกันอยู่เนี่ยอัญญะเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าฮิมิโกะเนี่ยกลัวแล้วก็เดินช้าด้วยเจ้าอัญญะเนี่ยก็เลยได้บอกกับฮิมิโกะไปว่าเฮ้ยรีบเดินเข้าสิอย่าอยู่ห่างจากฉันนักเลยฮิมิโกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าทำไงดีล่ะเขาจะต้องโกรธอย่างแน่นอนเลยเราไม่ควรทำให้เขาโกรธแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินกันต่อนะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยฮิมิโกะเนี่ยได้เดินแบบใกล้ชิดเลยนะเลนาซะเจ้าอัญญะเนี่ยเขินเลยแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไฟเนี่ยก็ได้ดับลงนะครับแล้วมันก็มืดเอามากๆเลยและดูเหมือนว่ามันจะมีบางอย่างออกมาด้วยใช่แล้วครับนั่นก็คือฝูงมัมมี่นั่นเองพวกมัมมี่ได้เข้าจู่โจมอัญญะกับฮิมิโกะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้นะครับพวกเขาได้ต่อสู้และในมือของเจ้าอัญญะเนี่ยก็ได้มีแป๊บเหล็กอยู่ด้วยอัญญะได้จู่โจมพวกมันได้อย่างทันท่วงทีแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีกันนะครับเพราะว่าสู้กับจำนวนไม่ไหวแต่ในระหว่างทางที่หนีเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าอัญญะเนี่ยจะเสียท่านะครับโดนลัดคอนะ
ฮิมิโกะเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับแต่ในระหว่างที่ฮิมิโกะกำลังจะไปช่วยอยู่นั้นหมวกของอัญญะเนี่ยก็ได้หลุดออกมานะครับฮิมิโกะเนี่ยก็เลยต้องคว้าหมวกเอาไว้เสียก่อนจนกระทั่งเนี่ยเธอพลาดท่าตกเหวไปนะแต่ทว่าทันใดนั้นเองอัญญะเนี่ยก็ได้เข้ามาคว้าตัวฮิมิโกะไว้ได้ทันเวลาแล้วจากนั้นพื้นที่เนี่ยก็ได้ทรุดตัวลงจนพวกเขาเนี่ยได้ตกสู่เหวลึกและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ได้มีหน้าตาประหลาดปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะพูดได้ด้วยนะในตอนแรกมันก็ได้สังเกตสถานการณ์ของอัญญะกับฮิมิโกะนะครับไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ได้อยู่นิ่งๆจนกระทั่งอัญญะเนี่ยเอาแป๊บเหล็กไปตีใส่มันก็ปรากฏว่ามันเนี่ยพูดได้จริงๆนะครับมันก็ได้ตะโกนออกมาว่าเจ็บนะเจ็บนะเว้ยตีฉันทำไมเนี่ยยินดีต้อนรับพวกแกจะพวกโง่เอ้ยได้เวลาตัดสินแล้วนอกหูหน้าแกเป็นตัวอะไรกันวะเนี่ยยังมาปากดีอีกทางออกอยู่ที่ไหนกันวะรีบเอาโครโมโซมออกมาเลยนะแกมีมันอยู่ในมือใช่ไหมล่ะแล้วทันใดนั้นเองเพดานเนี่ยก็ได้ทรุดตัวลงมานะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้โดนทับตายกันอย่างแน่นอนอัญญะกับฮิมิโกะเนี่ยก็ได้รีบขอโทษหน้ารูปปั้นเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกลัวตัวเองนะทันใดนั้นเองไอ้หน้ารูปปั้นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอบคำถามฉันมา3ข้อแล้วฉันจะให้รางวัลพวกแกคำถามที่1ความทรงจำพูดรักแรกของแกออกมามาแสดงความซื่อสัตย์ของแกกันเถอะและดูเหมือนว่าอัญญะเนี่ยมันจะโกรธจัดเลยนะครับได้ถีบไปที่หน้าของรูปปั้นอ่ะนะแต่ทว่าเพดานเนี่ยก็ได้ทรุดตัวลงมาอีกแล้วซึ่งดูเหมือนว่าอัญญะกับฮิมิโกะเนี่ยจะต้องเล่นไปตามเกมของมันอ่ะนะถ้าไม่เล่นไปตามเกมของมันเพดานเนี่ยจะได้ยุบลงมาเรื่อยๆจนทับพวกเขาตุยนะครับและจากนั้นอัญญะเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปว่าฉันน่ะไม่มีรักแรกหรอกนะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นคำตอบที่แท้จริงนะครับเจ้าหน้ารูปปั้นเนี่ยก็ได้ถามกับฮิมิโกะต่อไปว่าต่อไปตาเธอแล้วแหละต้องตอบความจริงนะฮิมิโกะเนี่ยก็เลยได้ตอบเจ้าหน้ารูปปั้นไปว่าอยู่ตรงข้ามบ้านฉันเลยค่ะโกตันดะจากขับปาวานนั่นคือรักแรกพบที่พังพาวราวกับไฟที่ส่องประกายของเธออย่างนั้นเหรอแม่สาวน้อยและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะผ่านกันอย่างฉลุยเลยนะครับเกือบไปแล้วไหมล่ะและดูเหมือนว่าด่านที่สองเนี่ยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งมานะครับซึ่งนั่นก็ได้มีสลามออกมานะครับและสลามตนนั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนหน้าเป็นอาคาซึกินะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องตอบความจริงนะครับว่ารู้สึกยังไงกับอาคาซึกินะโดยฮิมิโกะเนี่ยได้บอกความรู้สึกไปว่าฉันชอบอาคาซึกิที่อ่อนโยนและมีอารมณ์ขันนิสัยเหมือนพี่ชายชอบดูแลคนอื่นซื่อสัตย์และดูเหมือนว่าฮิมิโกะเนี่ยจะได้ตอบผ่านแบบฉลุยเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอัญญะเนี่ยจะไม่ยอมตอบนะครับเพราะว่าเจ้าอัญญะเนี่ยมันขี้อายหรือว่าเขินนั่นเองและเพดานเนี่ยก็ได้ถล่มลงมาเรื่อยๆนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเจ้าอัญญะเนี่ยก็ได้ยอมบอกความจริงนะครับซึ่งอัญญะเนี่ยรู้สึกกับอาคาซึกิทำนองว่าเจ้าอาคาซึกิน่ะคอยมาปลุกฉันช่วยฉันกินพริกหยวกจากบทลงโทษด้วยแล้วก็เล่นเกมกับฉันตอนที่ฉันนอนไม่หลับแล้วก็ไม่ดูถูกที่ฉันไม่น่าคบน่ะและเมื่อเจ้าอัญญะพูดออกมาอย่างนั้นดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะผ่านกันแล้วนะครับและคำถามสุดท้ายก็คือคำสารภาพแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกตัดไปที่อาคาซึกิในตอนนี้อาคาซึกิเนี่ยก็ได้กำลังนั่งชิลๆอยู่นะครับทันใดนั้นเองรุ่นพี่ยุสุเนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆนะครับอ้าวรุ่นพี่ยุสุผมถามคุณภากะแล้วนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรพิเศษจะกลับมาภายในอีก1ชั่วโมงน่ะถ้าเข้าไปจะทำให้คุณภากะโกรธน่าจะแบบนั้นมั้งนะฉันก็โกรธเหมือนกันถ้านายเข้าไปอ่ะเขาวงกฎนี้ไม่เหมาะกับนายหรอกนะอาคาซึกิทันใดนั้นเองอัญญะกับฮิมิโกะเนี่ยก็ได้เดินออกมาพอดีนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันซึ่งดูเหมือนว่าอาคาซึกิเนี่ยจะดีใจมากเลยนะที่ทุกคนปลอดภัยและพาไปได้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งคำถามสุดท้ายเนี่ยมันก็คือคำสารภาพนะครับซึ่งฮิมิโกะกับอัญญะเนี่ยต้องสารภาพบาปออกมานะไม่งั้นก็จะไม่สามารถออกไปได้ซึ่งฮิมิโกะเนี่ยได้สารภาพบาปไปว่าเขาเนี่ยเคยฆ่าพี่ชายของตัวเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้สลามติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะซึ่งไอ้สลามตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าตาคล้ายกับอาคาซึกิเลยนะครับและดูเหมือนว่าเจ้าอัญญะเนี่ยจะไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกใจแบบสุดๆอัญญะเนี่ยอยากที่จะโยนเจ้าสลามตัวนี้ทิ้งไปแต่ดูเหมือนว่าฮิมิโกะเนี่ยจะไม่ยอมนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะห้ามโยนเด็กคนนี้ออกไปเด็ดขาดนะฉันจะดูแลให้ดีที่สุดเห็นไหมมันจับมือเป็นแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์สอนมันอย่างดีเลยอะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอัญญะเนี่ยจะไม่พอใจนะครับที่ไอ้เจ้าสลามตัวนี้เนี่ยชอบมุดเข้าไปในหมวกกันน็อกของเขาอะนะและดูเหมือนว่าเจ้าสลามตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าตากวนโอ้ยเป็นอย่างมากด้วยนะครับคุณผู้ชมและในที่สุดก็ถึงเวลาเล่นด่านที่7กันแล้วนะครับในตอนนี้เจ้าพากาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเอาละถึงเวลาเล่นด่านที่7กันแล้วทุกคนโปรดเล่นซ่อนหากันเถอะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยจะชะล่าใจนะครับว่ามันเป็นเกมที่แสนง่ายง่ายอะนะแล้วเจ้าพากาเนี่ยก็ได้อธิบายอีกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกมซ่อนหาธรรมดานะสิแล้วทันใดนั้นเองเจ้าพากาก็ได้โชว์หุ่นสาวทั้ง3ตนออกมานะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมีรูปร่างเซ็กซี่เป็นอย่างมากเลย
ยนะถึงจะเป็นหุ่นเจ้าพากาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่า3พี่น้องที่ถูกสาปแช่งเริ่มจากทางขวามือคือมิสซารี่อิซาเบลล่าและแคเรียพวกคุณต้องหลบซ่อนจากสาวๆทั้ง3คนนี้ครับพื้นที่หลบซ่อนจำกัดแค่ชั้นที่6ห้องของทุกคนและทางเดินเท่านั้นสาวๆค่อนข้างเงียบอย่างที่พวกคุณเห็นกันนะครับแค่เดินลาดตระเวนตามทางเดินอย่างเงียบๆเท่านั้นดูสิตราบใดที่ส่งเสียงเหนือความถี่ที่กำหนดพวกเธอก็จะขยับและพวกเธอเนี่ยก็ชอบเล่นแผงๆซะด้วยการเล่นแผงๆเป็นเพียงคำสาปเล็กๆน้อยๆคำสาปแรกแค่จะสบสายตาส่วนคำสาปที่2จะควักลูกตาออกไปแต่ก็ไม่ถึงกับตายหรอกนะครับแค่มองไม่เห็นชั่วคราวเท่านั้นนั่นแหละและชั้นนี้ก็ถูกปิดแล้วบังคับให้ปลดล็อกห้องผู้เล่น8ห้องเอาล่ะตอนนี้เชิญทุกท่านไปซ่อนตัวอยู่ใน1ใน8ห้องเถอะครับมีเวลา1ชั่วโมงในการหลบซ่อน3พี่น้องนี้ผมจะสั่นกระดิ่งทุกๆ15นาที3พี่น้องจะเข้าไปในห้องที่อยู่ใกล้ๆใช่แล้วล่ะทุกคนจะต้องไม่ถูกสาปนะครับถึงจะผ่านไปได้ถ้าหากคนใดคนนึงถูกสาปแล้วก็จะไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้ครับหรือสรุปง่ายๆก็คือทุกคนนั้นต้องปลอดภัยครับถ้างั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยเถอะและเมื่อเกมได้เริ่มขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ไปซ่อนตามห้องๆนะโดยพวกเขาเนี่ยหนีกันไปแอบเป็นคู่นะครับและดูเหมือนว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะคู่กับฮิมิโกะนะแล้วรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าแย่ yeah, แล้วทำไงดีฉันตากกางเกงในอยู่ในห้องน่าอายชะมัดเลยและดูเหมือนว่าคารินจะอยู่ด้วยกันนะครับทั้ง3สาวเลยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ซ่อนแอบกันไปกันมานะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามัคคีกันเป็นอย่างมากเลยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นแล้วนะแต่ละคนแต่ละคนแล้วมันก็มีบางคนนะครับที่ถูกจับได้นะก็เลยโดนคำสาปควักลูกตาออกไปซึ่งการควักลูกตานี้มันก็ไม่ใช่การควักออกมานะมันเป็นการปิดตาซะมากกว่าก็ทำให้บุคคลนั้นเสียการมองเห็นไปชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีคนมาถูกถอนคำสาปให้นะซึ่งดูเหมือนว่าแก๊งสามสาวเนี่ยจะโดนก่อนเพื่อนเลยนะลองมาก็แก๊งเจ้าไข่และเมื่อเจ้าไข่โดนคำสาปนะครับเจ้าไข่เนี่ยก็ได้เดินไปทั่วเลยนะจนกระทั่งได้มาเจอกับอาคาสกินะครับอาคาสกิเนี่ยก็ลองปลดคำสาปดูนะโดยการแตะไปที่ดวงตาและเมื่ออาคาสกิแตะไปที่ดวงตาเจ้าไข่แล้วเนี่ยก็เป็นการถอนคำสาปนะครับเจ้าไข่เนี่ยก็ได้กลับมามองเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าซากุโร่เนี่ยก็โดนคำสาปด้วยนะเจ้าอัญญาเนี่ยก็ชอบใจหนักมากเลยขำไม่หยุดเลยนะแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้แยกกันซ่อนกันอีกเช่นเคยเพราะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยตุยแน่ๆเจ้าไข่ได้เผลอเข้าไปในห้องของรุ่นพี่ยูสุแล้วก็ได้เจอเอกสารมากมายแต่ไม่เจอกางเกงในแล้วจากนั้นเจ้าไข่เนี่ยก็ได้ไปเปิดตู้ของรุ่นพี่ยูสุนะครับแล้วก็ได้เจอเอกสารมากมายพร้อมกับรูปถ่ายของอาคาสกิเต็มไปหมดเลยนะครับมุมจากเมล่านี่นาพวกนี้มันถูกถ่ายจากพากาเมล่าสินะนี่มันรูปภาพของรุ่นพี่ยูสุกับอาคาสกินี่นาทำไมกันนะแล้วจากนั้นเจ้าไข่เนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นเอกสารฉบับนึงนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลการทดสอบถนนที่13ฉบับล่าสุดเลยนะหรือก็คือการทดลองเกมนี้นี่แหละแล้วพาไปได้ตัดไปที่อาคาสกิกับอัญญาดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะถูกเล่นเข้าให้แล้วนะครับพวกเขาได้สูญเสียการมองเห็น 100% และดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องรอความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับว่าใครจะเป็นคนมาปลดคำสาปให้และถ้าหากพวกเขาถูก3สาวเจอเข้าอีกครั้งแล้วก็ในคราวนี้พวกเขาเนี่ยจะต้องสูญเสียลูกตาจริงๆซะแล้วและจากนั้น3สาวเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องนะครับแต่ทว่าอาคาสกิกับอัญญาเนี่ยก็ได้ซ่อนภายในตู้นะครับแต่ดูเหมือนว่า3สาวเนี่ยจะหาอัญญากับอาคาสกิไม่เจอนะครับเธอเนี่ยก็เลยได้เดินออกจากห้องไปและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เดินโซเซจนมารวมตัวกันได้นะครับและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะมองกันไม่เห็นเสียแล้วนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ต้องหาคนที่ไม่โดนสาปเพื่อถอนคำสาปให้กับพวกเขานะครับและทันใดนั้นเองไอซาวะหรือมากิโนะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาเนี่ยหลับตลอดเวลานะครับเขาก็เลยไม่โดนสาปนะและจากนั้นไอซาวะหรือว่ามากิโนะเนี่ยก็ได้ไล่ปลดคำสาปให้กับทุกคนนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รอดกันแบบวุดวิดเลยนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อทุกคนถูกปลดคำสาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยด้วยกันนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจที่ว่าจะเสี่ยงดวงโดยการที่รออยู่แต่ห้องนี้เพราะว่าโอกาสสั่นกระดิ่งเนี่ยมันมีแค่4ครั้งและนี่ก็สั่นมาแล้วถึง3ครั้งเหลือเพียงการสั่นกระดิ่งอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาง่ายๆก็เหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีพวกเขาเนี่ยก็จะรอดแล้วนะครับถ้าหาก3สาวหาพวกเขาไม่เจอนะและในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจวัดดวงกันนะครับโดยอาคาสกิเนี่ยได้ให้กำลังใจไปว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับพวกเราทุกคนจะต้องไม่เป็นไรพวก3สาวไม่มาหรอกครับนี่เนี่ยมันเป็นลางสังหรณ์ของผมครับและเมื่ออาคาสกิพูดอย่างนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้โล่งอกโล่งใจไปเปาะนึงนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเหลือเพียงอีกแค่1นาทีเท่านั้นที่พวกเขาจะจบเกมนี้ได้พวกเขาเนี่ยก็ได้นับเขาดาวกันอย่างใจจดใจจ่อและในที่สุดพวกเขาก็ได้ผ่านเกมนรกนี้ไปจนได้และเจ้าพากาเนี่ยก็ได้ประกาศไปทั่วหอคอยนะครับปะดำปะดำปะดำจำนวนผู้ถูกสาเป็น0ผ่านด่าน7กันแล้วครับเชิญส่งตัวแทนไปที่ล็อบบี้ชั้นที่1เพื่อรับโครโมโซมที่6ด้วยครับและเมื่อเจ้าพากาประกาศเสร็จมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าจำนวนยอดวิวและการผ่านด่านไม่เลวเลยสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือทุกคนผ่านด่านด้วยกันคงได้เวลาแล้วล่ะนะที่จะแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในคืนนี้เจ้า
พากาเนี่ยก็ได้มาพบหน้ากับทุกคนนะครับแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเอาล่ะครับทุกท่านเข้าร่วมด่าน3พี่น้องต้องสาบทุกคนคงลำบากแย่เลยนะครับลำดับต่อไปของวันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วขอเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือตามสบายเลยครับและอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ที่ชั้น30ของหอคอยแห่งนี้มีบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งอยู่เชิญทุกท่านใช้กันตามสบายได้เลยในวันนี้จะเปิดตลอดทั้งคืนและในระหว่างที่ทุกคนกำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำกันนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าไข่ดูเหมือนว่าเจ้าไข่เนี่ยจะแอบจิกหรือว่าขโมยเอกสารบางอย่างมานะครับซึ่งนั่นมันก็มีข้อมูลของทุกคนเลยนะเกี่ยวกับสิ่งของที่ชอบและไม่ชอบวันเดือนปีเกิดชื่อหรือว่าเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับรู้หมดเลยนะแต่ดูเหมือนว่าจะขาดแค่ข้อมูลของอาคาสกิกับรุ่นพี่ยูสุนะครับซึ่งเจ้าไข่เนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะครับว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันและดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าไข่เนี่ยจะเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วนะว่าอะไรมันเป็นอะไรนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทุกคนดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจะผ่อนคลายกันนะครับก่อนที่จะไปอาบน้ำและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังตกลงกันนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นคนไปแช่ก่อนซึ่งฝ่ายชายเนี่ยตกลงกันว่าจะไปกันก่อนนะครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปเนี่ยพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าไข่เนี่ยกำลังคุยกับรุ่นพี่ยูสุซึ่งพวกเขาเนี่ยก็แอบคุยกันสองคนเนี่ยนะโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าคุยต่อหน้านะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้สังเกตนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าจะตั้งตีกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูตึงเครียดจังเลยและทันใดนั้นเองอาคาสกิเนี่ยก็ได้ถามไปว่าคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาแบบกวนโอ้ยนะครับว่าคุยกันเรื่องสีของกางเกงในน่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้รุ่นพี่ยูสุเนี่ยกำลังจะต่อรองอะไรกับเจ้าไข่นะครับและในที่สุดก็ถึงเวลาแช่น้ำร้อนกันแล้วโดยพวกผู้ชายเนี่ยได้เข้าไปแช่กันก่อนนะครับแต่เมื่อพวกผู้ชายเข้ามาเนี่ยก็ได้พบว่าไอ้เจ้าพากะกับโดนของมันเนี่ยได้ลงไปแช่ก่อนแล้วทั้งที่ใส่สูทอยู่เลยและในที่สุดก็ถึงเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงทุกคนได้ลงไปแช่กันอย่างสนุกสนานและทุกคนเนี่ยก็ได้เล่นน้ำกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าอัญญาเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกใจนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่พวกผู้หญิงในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและเมื่อพวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จพวกเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะไปแช่ออนเซนด้วยกันหรือแช่บ่อน้ำร้อนนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้บังเอิญมาเจอกันนะครับโดยมีผู้ชายต้องหลายคนนะส่วนทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยมีเพียงแค่รุ่นพี่ยูสุฮิมิโกะแล้วก็คารินนะครับและผมบอกเลยว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยโตนมมากเลยใหญ่จริงๆแล้วเมื่อพวกเขาแช่น้ำร้อนกันเสร็จนะครับก็ได้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วถึงเวลาเข้านอนนั่นเองแล้วเมื่อพวกเขาเข้านอนกันแล้วนะครับมันก็มีบางคนนะที่ยังไม่นอนอย่างเช่นเจ้าไข่เนี่ยเจ้าไข่เนี่ยก็ได้มาดูประวัติของตัวเองนะครับซึ่งเจ้าไข่เนี่ยก็ได้รู้หมดเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยแอบบันทึกข้อมูลหรือว่าพวกเขามีข้อมูลทั้งหมดอยู่และในตอนนี้เขาก็ได้ทราบข่าวว่าคุณปู่ของเขาเนี่ยกำลังป่วยหนักกับการขนของส่งทางทะเลนะและด้วยเหตุนี้ก็ทำให้เจ้าไข่เนี่ยร้อนใจเป็นอย่างมากในระหว่างที่ทุกคนหลับกันอยู่เจ้าไข่เนี่ยก็ได้แอบออกไปสำรวจเพียงคนเดียวนะครับแต่ทว่าลิฟต์มันไม่ได้อยู่ที่ชั้น51นะครับกลับไปโผล่ที่ชั้น52แทนและในขณะนั้นเองเจ้าไข่เนี่ยก็ได้โดนสะพายโดยเจ้าพากะนะครับซึ่งนั่นก็คือห้องสีขาวหรือว่าห้องขังนั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังเตรียมพร้อมที่จะกินอาหารกันนะครับทุกคนเนี่ยกำลังสนุกกันเลยนะไม่มีความตึงเครียดเลยและทันใดนั้นเองเจ้าซากุโร่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซากุโร่ได้บอกว่าเจ้าไข่เนี่ยหายไปฉันหาเขาไม่เจอเลยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแล้วพาไปได้ตัดไปที่เจ้าไข่ในตอนนี้เจ้าไข่เนี่ยกำลังนอนหมดสติอยู่นะครับโดยเจ้าพากะได้พูดขึ้นว่ายินดีต้อนรับและอรุณสวัสดิ์คุณไข่โคคุยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสีขาวแล้วจากนั้นเจ้าพากะเนี่ยก็ได้เอาอาหารเช้ามาให้กับเจ้าไข่นะครับนี่ครับอาหารเช้าเราให้ยาหมดฤทธิ์ก่อนแล้วค่อยทานนะครับผมวางยาชาคุณน่ะผมไม่อยากโดนโจมตีอีกนะครับเอาล่ะเชิญคุณรออยู่ในห้องให้ครบถึง100ล้านวิวก่อนนะครับและแอบป้ายที่ข้อมือของคุณนั่นป้ายนี้น่ะคือคนที่ออกจากเกมมันง่ายต่อการเก็บศพนะครับคุณมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าเอ่ยและดูเหมือนว่าเจ้าไข่เนี่ยจะพยายามพูดอะไรบางอย่างนะครับเจ้าพากะก็เลยได้เอาหูเข้าไปใกล้ๆนะแต่ทว่าเจ้าไข่เนี่ยก็ได้กัดไปที่มือของเจ้าพากะจนเลือดเนี่ยกระจายเลยนะครับเจ้าพากะเนี่ยก็ได้กดหัวเจ้าไข่ไว้บนหมอนแล้วก็ได้บอกกับเจ้าไข่ไปว่ายังกับหมาบ้าเลยนะนายเนี่ยเจ้าไข่เนี่ยก็เลยได้ถามกับพากะไปอีกว่านายทำอะไรกับตะแกนั่นพากะเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะครับถึงจะเป็นผมก็ไม่สามารถกำหนดความเป็นความตายของคนได้นะครับถ้างั้นลาก่อนนะครับท่านไคโคคุขอให้ฝันหวานในคาบฝันร้ายนะครับแล้วจากนั้นเจ้าพากะก็ได้เดินออกจากห้องไปแล้วจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เดินทางมาหาเจ้าพากะเพื่อที่จะประท้วงกันนะครับเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหายไป1คนน่ะนะโอ้ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ค่อยสงบเลยสินะครับเนี่ยเจ้าอัญญาเนี่ยก็ได้เปิดประเด็นมาเลยว่าไอ้สารเลวนายทำอะไรกับเจ้าใครกันแน่โดยพากะนะครับได้อ้างว่าเมื่อคืนท่านโอนิสกะไคโคคุทำผิดกฎอีกแล้วนะสิครับบุกไปที่ชั้น51แล้วก็ยังทำร้ายผมอีกต่างหากผมโดนจี้ที่คออ้อแล้วก็แน่นอนว่าเป็นดาบซามูไรด้วยนะส่วนที่อันตราย
ไตล์แบบนั้นน่ะจะทำให้เกมเกิดข้อผิดพลาดต่างๆและผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาทุ่มสุดตัวไปแบบนั้นยังไงก็เถอะวันนี้ขอเชิญทั้ง7ท่านกลับสู่สภาวะปกตินะครับทันใดนั้นเองอาคาซากิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ละผมจะเลิกเล่นเกมแบบนี้เอาไคโคคุคืนพวกเรามานะก่อนอื่นผมจะไม่เข้าร่วมเกมและเมื่ออาคาซากิพูดแบบนั้นออกมานะครับก็ทำให้ไอ้เจ้าพากาเนี่ยร้อนรนกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับคำพูดของอาคาซากิเนี่ยมันมีน้ำหนักทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวเหมือนกับอาคาซากินะครับว่าถ้าไม่คืนไคโคคุหรือว่าเจ้าใครมาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะขอถอนตัวหรือว่าไม่เล่นต่อนั่นเองทั้งที่เดินทางมาถึง41ล้านวิวแล้วเหลือเพียงอีกแค่ครึ่งทางเสร็จก็จะผ่านเกมนี้ไปได้แล้วเจ้าพากาเนี่ยก็เลยให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันไปเสียก่อนและจากนั้นในเวลาต่อมาเจ้าพากาเนี่ยก็ได้เรียกประชุมกันนะครับโดยให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันที่ที่นึงอ่ะนะแล้วเจ้าพากาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าผมขอมอบโอกาสในการชุบชีวิตผู้แพ้ได้1คนจำกัดเวลาภายใน72ชั่วโมงใช้รหัสผ่าน6หลักเพื่อปลดล็อกห้องสีขาวนี้ซะแล้วจากนั้นเจ้าพากาเนี่ยก็ได้เสกอะไรบางอย่างออกมาซึ่งนั่นมันก็คือจิ๊กซอขาวนะครับและด่านที่8ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วจิ๊กซอทั้งหมดมีทั้งหมด 31,000 ชิ้นกรุณาหาส่วนของจิ๊กซอที่ต่อเข้ากันไม่ได้1ชิ้นออกมาแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มเกมกันนะครับหรือว่าเริ่มต่อจิ๊กซอนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าไข่หรือไข่โคคุในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้พยายามดิ้นรนอย่างน่าเบื่อหน่ายนะครับเพื่อที่จะออกจากห้องสีขาวแห่งนี้นะและเมื่อเจ้าไข่เห็นสิ่งที่อยู่ที่ข้อมือเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคำพูดของซากุโร่นะครับว่าน้องสาวของซากุโร่เนี่ยเคยมาที่นี่แล้วจากนั้นเจ้าไข่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ได้เจออะไรแปลกๆนะครับเจ้าไข่เลยได้เปิดตู้แล้วเจ้าไข่เนี่ยก็ได้พบว่ามันมีทางพิเศษหรือก็คือทางลงไปใต้ดินนะแล้วก็มีลมด้วยเจ้าไข่เนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆหรือว่าออกไปทางนั้นนะครับและเมื่อเจ้าไข่ออกมาได้เนี่ยก็ได้เจอกับผู้คนนะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกของเจ้าพากาหรือว่าคนที่ถูกนรเทศนะครับในตอนแรกก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะเจ้าไข่เนี่ยก็เลยได้โดนช็อตไป1ทีจนสลบและเมื่อเจ้าไข่ตื่นขึ้นมาเจ้าไข่เนี่ยก็ได้เห็นร่างลางๆนะครับว่าเป็นเจ้าซากุโร่แต่แท้จริงแล้วนี่มันคือน้องสาวของซากุโร่ต่างหากและในตอนนี้ก็ยืนยันได้แล้วนะครับว่าน้องสาวของซากุโร่ซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าซากุระเคยมาเล่นเกมที่นี่นะครับแล้วเธอเนี่ยก็เป็นผู้แพ้เลยต้องมาอยู่ชั้นใต้ดินแบบนี้นี่เองและนี่ก็เป็นบทสรุปหรือว่าข้อไขกระจ่างนะครับว่าน้องสาวของเจ้าซากุโร่เนี่ยยังไม่ตายและจากนั้นเจ้าไข่หรือว่าเจ้าไคโคคุเนี่ยก็ได้ทำการทำความรู้จักกับพวกชั้นใต้ดินนะครับซึ่งคนในชั้นใต้ดินเนี่ยก็ได้อธิบายสถานการณ์ต่างๆนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็เคยเป็นผู้เล่นมาเหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยเล่นเกมไม่ผ่านก็เลยต้องมาอยู่ชั้นใต้ดินอะไรทำนองนั้นนะครับและจากนั้นเจ้าไคกับไอแว่นเนี่ยก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับโดยที่ไอเจ้าแว่นเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องราวกันเถอะตอนนี้น่ะมีพวกเราอยู่3คนที่อยู่ชั้นใต้ดินฉันออกมาจากถนนสาย9อยู่ที่นี่ประมาณ4ปีแล้วฮีโร่กับซากุระน่าจะมาจากถนนสายที่11เจ้าไคเนี่ยก็เลยได้ถามกับไอแว่นไปว่ายังมีที่ที่คล้ายกับที่นี่อยู่หรือเปล่าซึ่งเจ้าแว่นเนี่ยก็ได้บอกว่าถนนสายที่13น่ะมันไม่ใช่สถานที่แบบตายตัวถนนสายที่9กับ11ก็เหมือนกันทุกครั้งที่เปลี่ยนสมาชิกใหม่ชื่อเมืองก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเกาะที่นี่เรียกว่าเกาะทะเลลึกถึงแม้จะมีคนเข้าออกเพื่อมาเติมเสบียงแต่ว่าอันปาก้าซ่อนมันไว้อย่างชาญฉลาดและแน่นอนว่าต้องเคยมีคนอื่นมาที่นี่อ๋อแล้วก็ตอนที่พวกนายเข้าร่วมเกมก็มีเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาด้วยนะน่าขันจริงๆออกจากเกมแล้วถึงได้เห็นวิธีการของที่นี่ทันใดนั้นเองก็ได้มีคนมาแจ้งว่าซากุระเนี่ยหายไปแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่พวกของอาคาซากิในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยล้ากับการต่อจิ๊กซอแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลืออีกตั้ง50ชั่วโมงอะนะในการผ่านด่านที่8แห่งนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อจิ๊กซอต่อไปเพื่อทำการชุบชีวิตหรือว่าคืนชีพหรือว่าคืนสิทธิ์ให้กับไคโคคุแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ใต้ดินอีกครั้งนึงในตอนนี้เจ้าไคเนี่ยก็ได้มาเจอกับซากุระแล้วหรือว่าน้องของซากุโร่นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางด้วยกันหรือว่าเดินกันไปรอบๆอ่ะนะนี่น้องซากุระทางกลับบ้านน่ะมันผิดแล้วนะและซากุระเนี่ยก็ได้บอกกับเจ้าไคไปว่าข้างหน้าน่ะยังพอมีวิทยุสื่อสารที่ใช้การได้อยู่บ้างทำหล่นไว้ตั้งแต่ตอนครั้งที่แล้วน่ะครั้งนี้ต้องเอากลับมาให้ได้เลยล่ะแล้วพี่ชายของฉันน่ะยังสบายดีอยู่ใช่ไหมเมื่อซากุระถามอย่างนั้นเจ้าไคเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าใครจะรู้ล่ะแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันน่ะหมอนั่นกำลังกินข้าวอย่างอร่อยกับพาสต้าเห็ดอยู่น่ะน่าจะดีละมั้งนะและด้วยคำพูดของเจ้าไคนะครับก็ทำให้ซากุระเนี่ยสบายใจมาเปาะหนึ่งเลยอ่ะนะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อจนกระทั่งต้องผ่านทางนึงนะครับซึ่งมันเป็นทางในน้ำอ่ะนะพวกเขาก็ได้เดินลงไปจนกระทั่งเจ้าไคเนี่ยได้รู้สึกแปลกๆที่ขานะครับมันได้มีอะไรมาเวียนว่ายอยู่ใต้ขาเขาไม่รู้แล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่พวกของอาคาซากิในตอนนี้รุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้เครียดหนักนะครับเขาไม่สามารถต่อจิ๊กซอได้อ่ะนะแต่ถ้าว่าเวลาก็ยังเหลือเฟือพวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจกันนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่ารุ่นพี่ยูสุเนี่ยจะได้เครียดจนกัดนิ้วของตัวเองเนี่ยจะเลือดไหลเลยอ่ะนะ
และจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ร่วมมือร่วมใจที่จะต่อจิ๊กซอว์ด้วยกันอีกครั้งนึงพวกเขาเนี่ยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วพาก็ได้ตัดไปที่เจ้าไคโคคูหรือว่าเจ้าไคนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะงานเข้าแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นนางเงือกหรือว่าปลาฉลามพวกเขาได้เกิดอาการกลัวอยู่พักนึงและในที่สุดเจ้าปลาปริศนาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งนั่นมันก็คือปลาทองนะและหน้าตาของมันเนี่ยก็ดูบื้อแบบจัดๆเลยนะคุณผู้ชมสรุปก็คือพวกเขาเนี่ยตกใจเกอร์นั่นเองและจากนั้นซากุระนะครับก็ได้ชะล่าใจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยผ่านทางนี้เป็น10รอบแล้วนั่นเองเจ้าไคเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าอย่างว่าล่ะเธอนิสัยแบบนี้นี่เองเจ้าซากุระเลยเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยและทันใดนั้นเองในระหว่างที่เจ้าไคกับซากุระเผลออยู่นั้นเจ้าไคเนี่ยก็ได้โดนดึงลงไปใต้น้ำนะครับแล้วก็ได้พบกับปลายักษ์เลยนะซึ่งมันดูน่ากลัวเป็นอย่างมากและในระหว่างที่เจ้าไคโคคุกำลังจะโดนเขมือบอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ตามมาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับพวกของน้องซากุระที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะโดยการสาดกระสุนใส่เจ้าปลาทองยักษ์กันนะและในที่สุดซากุระกับเจ้าไคเนี่ยก็ได้รอดตายอย่างหวุดหวิดเกือบโดนกินแล้วไงล่ะแต่ถ้าว่าเจ้าแว่นเนี่ยก็ได้เป็นห่วงปลาทองเป็นอย่างมากนะครับกลัวที่จะเผลอฆ่าไปนะแต่ในท้ายที่สุดนะครับเจ้าปลาทองเนี่ยก็ไม่ได้ตัวนะและมันเนี่ยก็ได้ว่ายน้ำจากไปและพวกเขานะครับก็ได้เดินกลับฐานที่มั่นกันนะครับและดูเหมือนว่าเจ้าแว่นเนี่ยจะชวนเจ้าไคโคคุเนี่ยเข้าร่วมแก๊งกับพวกเขาด้วยหรือว่าเข้าร่วมกับพวกเขาอะนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ฉันอยากที่จะได้กำลังลบที่มากขึ้นเนี่ยเจ้าไคเนี่ยก็ได้สตันไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าไม่ละโทษทีนะการต้องหลบๆซ่อนๆมันไม่ใช่สไตล์ของฉันหรอกนะฉันอยากจะจัดการปัญหาด้วยตัวคนเดียวขอบคุณสำหรับน้ำใจมากแล้วเจ้าแว่นเนี่ยก็ได้บอกกับเจ้าไคไปว่าในทางกลับกันเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นครั้งคราวก็แล้วกันเนาะแล้วพาก็ได้ตัดกลับไปที่พวกรุ่นพี่ยูสุในตอนนี้พวกเขาก็ได้ต่อจิ๊กซอว์เป็นเวลาหลายชั่วโมงมากแล้วนี่มันก็ปาไป20กว่าชั่วโมงแล้วในตอนนี้รุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ไข้ขึ้นนะครับเธอไม่สามารถต่อจิ๊กซอว์ได้แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยง่วงนอนและเหนื่อยเอามากๆเลยแถมยังไม่ได้กินข้าวอีกต่างหากแต่ถ้าว่าคารินที่เห็นนะครับก็ได้รีบวิ่งไปหาคนมาช่วยไปตามคนมาช่วยนะแล้วทันใดนั้นเองเจ้าพากาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้โยนจิ๊กซอว์ชิ้นส่วนสุดท้ายให้นะครับแล้วเจ้าพากาเนี่ยก็ยังได้ทิ้งท้ายไว้อีกว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณผมแล้วนะครับคุณยูสุหวังว่าจะไม่จำเจ้าของพลาดอีกนะเล็กคอร์เตอร์และพาไปได้ตัดกลับไปที่เจ้าไคอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาก็ได้ดูแปลกแปลกนะครับเธอน่ะซากุระจะไปกับฉันไหมจะได้เจอกับพี่ชายเธอด้วยนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลา4ปีไงซากุระเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่ากลัวว่าฮิโร่น่ะจะไม่ยอมทิ้งนานามินะคะตอนที่ฉันออกจากเกมาก็เป็นแบบนี้แหละเขากลัวว่าฉันจะอยู่คนเดียวเหงาเลยจงใจออกมาเป็นเพื่อนซากุระน่ะฉันก็อยากเจอเขามากๆนะพี่ชายฉันน่ะแต่ว่าฮิโร่กับนานามิก็เป็นคนในครอบครัวแล้วไม่อยากที่จะจากพวกเขาไปน่ะก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าซากุระเนี่ยก็คิดถึงพี่ชายเหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวใหม่ใต้ดินแล้วเขาเลยไม่อยากที่จะจากครอบครัวใหม่ที่แสนดีนี้ไปนะครับและทันใดนั้นเองก็ได้มีคนวิ่งมาบอกเจ้าไคว่าแย่แล้วไคโคคุมีคนเข้าห้องสีขาวของนายแล้วก็มาเรียกนายด้วยล่ะแต่ภาพก็ได้ตัดไปที่พวกของอาคาสกินะครับในตอนนี้พวกเขาก็สามารถต่อจิ๊กซอและแก้ปริศนาได้แล้วนะครับพวกเขาสามารถเข้าไปในห้องสีขาวของใครได้แล้วพวกเพื่อนๆได้มาตามใครกันด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแว่นเนี่ยจะได้มาถ่วงเวลาไว้ให้นะและทันใดนั้นเองเจ้าไคเนี่ยก็ได้วิ่งกลับมาแล้วแล้วอาคาสกิที่อยู่หน้าห้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคุณไคโคคุฟังผมนะพวกเราผ่านด่านเพื่อมาชุบชีวิตคุณแล้วครับคุณไคโคคุได้ร่วมเกมอีกครั้งแล้วนะมากับพวกเราเถอะและทันใดนั้นเองซากุโร่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าโรโรโมริพักผ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะหรือก็คือรุ่นพี่ยูสุอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพื่อนายเขาต่อจิ๊กซอว์จนเป็นลมไปเลยกลับมาเถอะนะทุกคนกำลังรอนายอยู่นะเจ้าไคเปิดประตูนะและเมื่อเจ้าไคได้ยินอย่างนั้นเจ้าไคเนี่ยก็ได้ประทับใจแล้วก็อึ้งไปพักนึงเลยนะครับแต่ทว่าซากุระได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยน้องสาวของซากุโร่นะครับก็ได้ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยนะที่ได้ยินเสียงพี่ชายอีกครั้งนึงและจากนั้นซากุระก็ได้เดินเข้ามาหาเจ้าไคแล้วก็ได้บอกกับเจ้าไคไปว่าเก็บเป็นความลับกับซากุโร่ด้วยนะคะเขาเก็บความในใจไม่อยู่นะคะเจ้าไคเนี่ยก็ได้รับปากและจับมือกับเธอนะครับและจากนั้นพวกเขาก็ได้จากกันและในที่สุดเจ้าไคเนี่ยก็ได้ยอมเปิดประตูนะครับพวกเพื่อนๆ เนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยส่วนเจ้าอัญญาเนี่ยก็ทักทายด้วยการสกัดขาและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะลุยเกมกันต่อไปแล้วและในระหว่างที่กำลังจะเดินกลับฐานที่มั่นหรือว่าห้องกันนั้นเจ้าไคเนี่ยก็ได้ขอจับมือกับซากุโร่นะครับและจากนั้นพวกเขาก็ได้จับมือกันนะและเมื่อจับมือนะครับซากุโร่เนี่ยก็ได้รู้สึกถึงไออุ่นและความรู้สึกที่คุ้นเคยนะครับจากน้องสาวซึ่งนี่ก็ทำให้ซากุโร่เนี่ยแปลกใจเป็นอย่างมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้วเจ้าไคเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าขอโทษนะซากุระกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจนะและพาไปได้ตัดไปที่รุ่นพี่ยูสุในตอนนี้เจ้าไคเนี่ยก็ได้มาหารุ่นพี่ยูสุนะครับหรือว่ามาเยี่ยมนั่นเองนะเจ้าไคได้ถามกับรุ่นพี่ยูสุไปว่าร่างกายเป็นยังไงบ้างรุ่นพ
ให้ยูซูเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากแต่ว่าพยาบาลของฉันไม่ยอมให้ฉันออกจากโรงพยาบาลเลยนะสิดูเหมือนว่าคารินเนี่ยจะเฝ้าไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ฉันอาจจะได้กลับไปอยู่ข้างๆทุกคนแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันได้ยินมาจากอาคาซากิและทุกคนแล้วนะได้ยินว่าเธอฝืนตัวเองจนบ้าบิ่นเลยอย่างนั้นหรอไม่เป็นไรหรอกครั้งนี้ก็เป็นความผิดของฉันเหมือนกันน่ะมีเรื่องอยากจะถามฉันสินะฉันตอบได้หมดเลยนะถามมาสิแล้วเจ้าใครเนี่ยก็ได้ทำหน้าตาสีหน้าจริงจังนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าตอนที่ฉันอยู่ในห้องน่ะฉันเห็นข้อมูลแปลกๆในนั้นมีข้อมูลของพวกเราอย่างละเอียดทุกคนเลยเป็นเธอจริงๆอย่างนั้นหรอมุมของรูปของอาคาซากิเปลี่ยนไปนิดหน่อยเป็นเพราะเธออย่างนั้นเหรอฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องมีใครเคยเข้าไปแล้วเจ้าใครเนี่ยก็ยังได้ถามอีกว่าในข้อมูลพวกนั้นน่ะเขียนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะและทันใดนั้นเองรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงขอโทษนะที่ฉันต้องปิดบังทุกคนฉันเป็นเล็กคอร์เตอร์ของเกมนี้น่ะคนของอันปาก้าน่ะแต่จะว่าไปฉันก็ทำหน้าที่เหมือนกล้องวงจรปิดละนะส่งข้อความถึงอันปาก้าได้เพียงฝ่ายเดียวใครจะเข้าร่วมเพราะเหตุผลแบบนั้นล่ะความคิดและความรู้สึกของแต่ละคนกระบวนการผลลัพธ์ฉันได้รับข้อมูลทั้งหมดตอนเข้าร่วมภายในเกมรับเรื่องนี้เพียงเพราะแค่แปลกใจเท่านั้นเองเท่าที่เธอรู้ฉันน่ะหลงไหลในตัวอาคาซากิเอามากมากเพียงเพราะอยากได้ข้อมูลของเขาฉันก็เลยทำได้ทุกอย่างถึงแม้จะเป็นอะไรก็ยอมแต่ว่าทำไมกันล่ะฉันไม่อยากให้เกมเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วนะสิไม่แปลกใจเลยที่นายสงสัยในตัวฉันฉันทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆพวกนั้นออกมาแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองปลอมตัวไปจนถึงเมื่อไหร่ฝากให้นายเป็นคนจัดการทีนะทั้งพวกเอกสารแล้วก็ฉันทั้งหมดเลยแล้วทันใดนั้นเองเจ้าใครที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถอนหายใจออกมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าฉันจะไม่ถนัดงานแบบนี้อ่ะนะฉันน่ะแค่อยากรู้ว่ารุ่นพี่ยูสุน่ะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูกันแน่ก็แค่นั้นเองอ่ะถ้าตอนนี้แล้วก็เรายังพอคุยกันได้นะถ้าตอนหลังไว้โดนทำโทษแล้วค่อยคุยกันนะแล้วรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้แซวเจ้าใครไปว่าใครเนี่ยช่างคุยจริงๆเลยนะจะมีแค่เธอนั่นแหละที่คุยกับฉันได้และจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็ได้จับมือกันแล้วก็ได้สงบศึกกันแล้วทันใดนั้นเองซากุโร่เนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามานะครับและดูเหมือนว่าซากุโร่นะครับจะได้ยินทุกอย่างที่รุ่นพี่ยูสุกับเจ้าใครคุยกันนะครับเพราะว่าซากุโร่เนี่ยชอบแอบตามเจ้าใครนะเพราะว่ากลัวเจ้าใครเนี่ยจะก่อเรื่องและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวไปคุยกันข้างนอกนะครับโดยทิ้งให้รุ่นพี่ยูสุพักผ่อนนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับแต่จู่ๆเจ้าพากะเนี่ยก็ได้แอบดูทุกคนนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าพากะเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าสบตากับทุกคนนะครับและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะคว่ำบาตรเจ้าพากะกันเสียแล้วซึ่งในระหว่างที่พากะกำลังแอบดูทุกคนอยู่นั้นอาคาซากิเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเจ้าพากะนะครับอาคาซากิเนี่ยก็เลยได้บอกเจ้าพากะไปว่าคุณพากะครับทำอะไรอยู่นะครับขยับมาใกล้ๆอีกสิครับไม่เห็นจะเป็นที่ต้องอยู่ไกลขนาดนั้นเลยแต่ถ้าว่าเจ้าพากะเนี่ยก็ได้เกิดอาการหวาดกลัวนะครับกลัวว่าทุกคนเนี่ยจะไม่พอใจเขาอะนะแต่ถ้าว่าคุยกันไปคุยกันมานะครับเจ้าพากะเนี่ยก็ได้บอกเกี่ยวกับเนื้อหาในด่านต่อไปซึ่งด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมด่านที่9ในตอนแรกทุกคนเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับกับการปรากฏตัวของพากะแต่ถ้าว่าทำไงได้ล่ะเจ้าพากะเป็นคนที่จะต้องชี้แจงเกมด่านต่อไปนะครับและในตอนนี้เจ้าพากะเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวดีกับทุกคนนะครับซึ่งยอดวิวเนี่ยทะลุ50 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางกันมาเกินครึ่งทางแล้วนั่นเองนะครับและจากนั้นเจ้าพากะนะครับก็ได้พาทุกคนมาในห้องนึงนะซึ่งมันเป็นห้องที่มีแคปซูลอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับห้องฟีดเลยนะหรือห้องแช่แข็งมนุษย์นั่นเองและเมื่อทุกคนเข้าไปภายในแคปซูลนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องจำศีลนะแล้วคือหลับไปนั่นเองและด่านที่9ก็คือโรงเรียนอนุบาลสมจริงใช่ละครับทุกคนจะต้องเล่นเกมนี้โดยไม่มีเงื่อนไขคนบางกลุ่มจะต้องกลายเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมและคนบางกลุ่มจะต้องกลายเป็นเด็กซึ่งคนที่เป็นเด็กนะครับจะมีเจ้าใครรุ่นพี่ยูสุแล้วก็ฮิมิโกะแล้วก็มากิโนะนะครับซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนภาพเสมือนจริงอะนะและพืชที่อยู่บนหัวจะเติบโตความใกล้ชิดเอาง่ายๆว่าพืชบนหัวเบิกบานเมื่อไหร่แล้วก็จะผ่านด่านไปได้นะครับและดูเหมือนว่ามันจะมีถึง3-4ระดับกันเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่านิสัยของทุกคนที่เป็นเด็กเนี่ยจะแสดงออกมาอย่างผ่าเผยเลยนะครับบางคนก็ขี้กลัวบ้างล่ะบางคนก็ต้องการความรักบ้างล่ะบางคนก็ขี้เล่นบ้างล่ะและจากนั้นเวลาก็ได้ดำเนินการต่อไปนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยยกเว้นเพียงแต่มากิโนะซึ่งดูเหมือนว่ามากิโนะเนี่ยจะมีปมในใจนะครับเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้เลยและแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะเป็นคนรักเด็กเอามากๆเลยนะเข้ากับเด็กได้เป็นอย่างดีเยี่ยมในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มากินอาหารด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าอาคาซากิเนี่ยจะจัดเซตอาหารเหมือนกับเด็กๆเลยนะครับเพื่อให้เขาได้ใกล้ชิดกับพวกเด็กๆมากขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่อาคาซากิทำเนี่ยจะได้ผลอยู่นะแต่เจ้าอัญญาเนี่ยไม่ค่อยเอนจอยกับอารมณ์เด็กสักเท่าไหร่เลยพูดเสียงดังนะครับนั่นจึงทำให้ฮิมิโกะเนี่ยเกิดอาการตกใจและหวาดกลัวแต่ถ้าว่าคารินเนี่ยก็ได้เข้าไปปลอบนะครับแล้วก็ได้ต่อว่าเจ้าอัญญาอะนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าอัญญาเนี่ยจะต้อง
องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมเสียแล้วแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้รับประทานกันอย่างสนุกสนานนะครับและดูเหมือนว่าฮิมิโกะเนี่ยจะชอบไข่หวานหรือไข่ม้วนเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะและเมื่อเขาได้กินของอร่อยหรือของที่ชอบหรือว่าของที่ทำให้เขามีความสุขได้เนี่ยพืชหรือว่าดอกไม้บนหัวเขาเนี่ยก็ได้บานออกมานะครับเป็นระดับที่2แล้วนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็รู้วิธีผ่านด่านแล้วนะครับว่าผ่านยังไงมันช่างง่ายดายเสียเหลือเกินเมื่อรู้ไตของด่านนี้แล้วใช่แล้วครับนั่นก็คือการตามใจพวกเด็กๆทำให้พวกเด็กๆมีความสุขนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ดำเนินการต่อไปทำให้พวกเด็กๆมีความสุขและดูเหมือนว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกันมากเลยนะครับยกเว้นเพียงแต่มากิโนะเนี่ยที่มีปัญหาไม่ว่าจะทำยังไงมากิโนะก็ไม่ยิ้มหรือว่าสนุกเลยนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้มาประชุมกันว่าจะทำยังไงกันต่อไปดีแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็คิดกันไม่ออกและพวกเขาก็พยายามหาทางต่อไปและภาพก็ได้ย้อนไปยังอดีตในตอนที่มากิโนะยังเป็นเด็กอยู่ใช่แล้วครับมากิโนะเนี่ยมีปมอ่ะนะก็อารมณ์ประมาณว่าในตอนที่มากิโนะยังเป็นเด็กอยู่นั้นพ่อแม่ของเขาเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเลยนะครับจนทำให้มากิโนะเนี่ยเป็นเด็กมีปัญหาเพราะว่าเด็กเพียงอายุแค่6ขวบต้องมารับรู้อะไรแบบนี้อ่ะนะเช่นการทะเลาะของผู้ใหญ่แบบรุนแรงบ้างแหละแต่ทว่าในระหว่างที่มากิโนะในตอนที่ยังเป็นเด็กประสบปัญหาอยู่นั้นเขาก็ได้เจอพี่สาวเพื่อนบ้านคนดีคนนึงนะครับที่ใจดีเอามากๆเลยซึ่งพี่สาวข้างบ้านคนนั้นก็ได้ดูแลมากิโนะเนี่ยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือการเล่นด้วยอ่ะนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปมากิโนะเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้นับว่าเป็นการถูกทิ้งหรอกนะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยไปมีแฟนแล้วนั่นเองเหลือเพียงแต่มากิโนะที่โตขึ้นนิดหน่อยและนั่งเล่นเกมจีบหนุ่มจีบสาวไปวันๆแต่ทว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ยังไม่หยุดทะเลาะกันอีกเช่นเคยและนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมมากิโนะถึงเป็นเด็กมีปัญหาและทำไมถึงมาเป็นนักแคทเกมจีบสาวและพาไปได้ตัดกันมายังปัจจุบันในตอนนี้พืชบนหัวของเด็กๆทุกคนนะครับก็ได้วิวัฒนาการกันหมดแล้วนะครับยกเว้นของมากิโนะนะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวอาคาซึกินะครับที่เห็นถึงความผิดปกติของมากิโนะก็เลยได้เข้ามาทำความรู้จักหรือว่าทำท่าทีสนิทสนมกับมากิโนะนะแต่ทว่ามากิโนะเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่จะวิวัฒนาการเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะแต่ทว่าไม่ว่าจะทำยังไงมากิโนะก็ไม่เปลี่ยนไปเลยจนกระทั่งเจ้าพากะได้ประกาศพูดขึ้นมาว่ายินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผ่านด่านที่9แล้วดอกไม้บานถึง3คนแล้วบางทีนี่อาจจะง่ายเกินไปสำหรับทุกท่านที่มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนเติมเต็มเงื่อนไขครบหมดแล้วดังนั้นเกมนี้ก็จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้กรุณาส่งตัวแทนมารับโครโมโซมห้อง08ด้วยครับงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนและเมื่อสิ้นสุดเสียงเจ้าพากะนะครับทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะเอาจริงๆพวกเขาเนี่ยก็เคลียร์ด่านไปแล้วนะแต่ถ้าพวกเขาเคลียร์กันไปอย่างนี้เจ้ามากิโนะเนี่ยก็จะไม่ตื่นหรือว่าหลับตลอดกาลนะครับหรือเอาง่ายๆเจ้ามากิโนะเนี่ยจะเป็นเด็กไปตลอดกาลนั่นเองพวกเขาเนี่ยจึงได้หาหนทางนะครับที่จะทำให้ดอกไม้ของมากิโนะบานขึ้นมาให้ได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พยายามกันเป็นอย่างหนักเลยโดยเฉพาะรุ่นพี่ยูสุนะครับแต่ถ้าว่าเจ้ามากิโนะก็ไม่มีท่าทีอาการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะพาออกไปเล่นออกไปขี่หมีแพนด้าขนาดยักษ์หรือว่ากินของอร่อยและเมื่อพวกเขาพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับพืชบนหัวของมากิโนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและพาไปได้ตัดไปในเวลาตอนกลางคืนในตอนนี้อาคาซึกิที่ออกมาจากตู้แคปซูลได้ก็ได้ไปนั่งข้างๆกับมากิโนะร่างผู้ใหญ่นะครับโดยอาคาซึกิเนี่ยได้พูดขึ้นว่าคืนนี้ดวงจันทร์สวยดีจังเลยนะครับพวกเรามาคุยเรื่องความรักกันเถอะนะผมไม่มีความทรงจำในอดีตเลยที่มันเกี่ยวกับความรักตอนนี้แม่กับผมไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดกันแล้วแต่ว่าแม่น่ะเป็นคนที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสผมน่ะชอบแม่มากเลยล่ะครับแม้ว่าบางครั้งแม่จะมองคนอื่นผ่านตัวผมก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าผมชอบแม่มากที่สุดยังไงล่ะเพราะงั้นก็เลยไม่เป็นไรตอนนี้มากิโนะมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าครับผมคิดว่าคนที่เราชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอีกฝ่ายมองคนอื่นผ่านตัวเองไม่ได้เอาตัวเองวางไว้ในที่หนึ่งเห็นแบบนี้บ่อยนะครับมากิโนะไม่ยินยอมอย่างนั้นหรอครับแค่รับได้ก็จะไม่เจ็บปวดแล้วครับยอมรับแล้วเดินไปข้างหน้ากันเถอะครับแล้วเมื่ออาคาซึกิพูดอย่างนี้นะครับมากิโนะเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวนะครับยอมรับอย่างนั้นหรอผู้ให้กำเนิดฉันน่ะไม่เคยมองมาที่ฉันเลยนะคนที่ซูมิเระจังชอบก็ไม่ใช่ฉันเพิ่มเติมนะครับคนที่ชื่อว่าซูมิเระเนี่ยก็คือพี่สาวข้างบ้านนั่นแหละนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นเด็กมีปัญหาและแถมคนที่เขาชอบหรือว่ารักเนี่ยก็ดันไปมีแฟนใหม่ซะอีกแต่นั่นก็ทำให้เขาเป็นคนเก็บกดนะครับแทบที่จะไม่มีความรู้สึกเลยนะและเมื่อมากิโนะได้ยินอาคาซึกิพูดอย่างนั้นเขาเนี่ยก็ได้เกิดความยอมรับนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยอมรับความเป็นจริงนะและภาพก็ได้ตัดมาที่พวกเพื่อนๆในตอนนี้พวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ล้อมล้อมมากิโนะหรือว่ากำลังเล่นกับมากิโนะร่างเด็กอยู่นะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆดอกไม้บนหัวเขาก็ได้บานออกมานะครับและเควสหรือว่าด่านในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้อย่างฉิวเฉียดนะครับและภาพก็ได้ตัดมาอีกวันในวันนี้เจ้าพากะก็ได้เรียกรวมตัวทุกคนอีกแล้วขอบคุณทุกคนที่มารวมตัวกันนะครับและดูเหมือนว่าด่านต่อไปจะเป็น
ด่านที่10แล้วถึงแม้ว่าอยากจะจัดด่านที่10มากแล้วก็ตามแต่ผมเตรียมอะไรสนุกๆมาให้ทุกคนด้วยล่ะครับถ้างั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวนสนุกพากะเกมก่อนหน้านี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นดังนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมงานชิงรางวัลกันนะครับแน่นอนครับเกมประเภท RPG มักจะมาพร้อมกับเลเวลโบนัสไม่ใช่หรือยังไงกันครับทุกท่านจะได้รับเหรียญขอให้คว้าเหรียญไปในเวลาที่จำกัดจากเกมเหล่านี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีเกมมากมายในสวนสนุกพากะนะครับและดูเหมือนว่าเหรียญรางวัลเนี่ยจะนำมาแลกเป็นของรางวัลสุดหรูได้ด้วยซึ่งนั่นมันก็มีอะไรให้แลกหลายอย่างเลยนะครับและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดกันและเมื่อทุกคนเปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มเกมกันแล้วนะครับดูเหมือนว่าชุดของเขาเนี่ยจะคอสเพลย์กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะโดยเฉพาะอาคาสกีเนี่ยเท่แบบสุดๆไปเลยละและดูเหมือนว่าภายในสวนสนุกแห่งนี้นะครับจะมีเกมเดิมพันมากมายนะโดยการกินชิปเงินกันไปกินชิปเงินกันมานะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าบางคนก็หาเหรียญจากในนี้ได้อย่างง่ายดายและบางคนก็หมดตัวได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกันทุกคนนะครับได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ดหรือเกมต่อสู้และดูเหมือนว่าเจ้าใครเนี่ยจะเจอหลุมหรือว่าเจอท่อมาริโอนะครับและเมื่อเจ้าใครลองลงไปแล้วขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นยักษ์เลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ล้อเลียนมาริโอเป็นอย่างมากและจากนั้นเกมเนี่ยก็ได้ดำเนินการต่อไปนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยหมดตัวเสียแล้วนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าอัญญะนะแต่ถ้าว่าหมดตัวคนเดียวก็ใช่ว่าจะแพ้นะครับคนบางคนเนี่ยก็มีชิปหรือว่าเหรียญทองมากมายนะครับและจากนั้นก็ได้มามุมของอาคาสกินะครับซึ่งมุมของอาคาสกิเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้รับเล่นเกมเศรษฐีนะในตอนแรกมันก็สนุกอยู่หรอกครับอาคาสกิได้ไปตกหลุมมอนสเตอร์จึงจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์นะแต่เมื่อผ่านไปได้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ทอยลูกเต๋าอีกครั้งนึงแล้วเมื่อเขาทอยลูกเต๋านะครับครั้งนี้นะครับเขาก็ได้ตกลงไปในหลุมดำซึ่งหลุมนี้มันไม่สามารถขึ้นมาได้อีกเลยพวกเพื่อนๆนะครับก็ได้วางแผนหาทางช่วยกันนะครับแต่ถ้าว่าทำยังไงก็นึกไม่ออกนะแต่ดูเหมือนว่าถ้าลงไปในหลุมดำแล้วก็จะไม่สามารถออกมาได้อีกเลยนะครับในระหว่างที่ทุกคนกำลังเครียดกันอยู่นั้นเจ้าพากาเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้นะครับซึ่งนั่นก็ต้องมีเหรียญทองมากมายไปแลกนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องไปแลกนะครับมันก็คือบัตรกำนันนั่นเองซึ่งบัตรกำนันพากานะครับจะสามารถทำอะไรก็ได้นะแต่มันจำเป็นที่จะต้องใช้ชิปมากมายนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าชิปที่พวกเขามีเนี่ยมันก็จะมีมากมายเลยนะครับแต่ว่ามันไม่พอนะพวกเขาเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องไปเล่นเดิมพันนั่นเองและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันตัดสินใจนะครับว่ามันสูงหรือต่ำโดยรุ่นพี่ยุสุเนี่ยจะต้องเจอกับเจ้าพากะอีก3นาทีนะครับพวกเขาได้ใช้เวลาจน3วิสุดท้ายนะครับจึงได้ตอบไปนะครับว่าเป็นสูงและคำตอบที่เขาเดานะครับมันก็ได้ถูกต้องนั่นเองและด้วยเหตุนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้บัตรกำนันมาแล้วก็ได้ช่วยชีวิตอาคาสกิไว้ได้ทันเวลาและท่วงทีนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยจะได้ผ่านด่านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหมไม่ได้อะไรติดมือมาเลยนะแต่ดูเหมือนว่าอาคาสกิเนี่ยจะยังอยู่ดีนะครับยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะนะสำหรับกลุ่มของพวกเขาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเชื่อใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับพวกเขาได้สนิทสนมกันมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกมิตรภาพของพวกเขาเนี่ยและภาพนะครับก็ได้ตัดมาในวันว่างๆของทุกคนนะซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะชิลกันจัดเลยนะพักผ่อนกันตามอัธยาศัยและดูเหมือนว่าเจ้าใครกับเจ้าซากุโร่เนี่ยจะแข่งอะไรกันไม่รู้นะครับพวกเขาเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาเพื่อนๆก็ได้เห็นนะและดูเหมือนว่าในวันนี้พวกเขาเนี่ยจะมาตั้งแคมป์กันในป่าเสียด้วยแล้วเจ้าใครนะครับก็ได้ท้าเจ้าซากุโร่ไปนะครับว่าใครหาวัตถุดิบได้ดีกว่าคนนั้นก็ชนะไปซึ่งเจ้าใครนะครับก็จะเป็นที่จะต้องไปตกปลาส่วนเจ้าซากุโร่นะครับก็จะเป็นที่จะต้องไปเก็บเห็ดและจากนั้นการประลองก็ได้เริ่มขึ้นนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็สู้กันอย่างเปล่าประโยชน์เลยเพราะพวกเขาเนี่ยเก็บกันมาได้อย่างละอันเองนะแถมเจ้าใครเนี่ยตกหน้าผาส่วนเจ้าซากุโร่เนี่ยก็ตกน้ำตกอีกตั้งหากเอาง่ายๆว่าก็เสมอกันละกันยกนี้และตกกลางคืนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาแลกเปลี่ยนของกันนะครับซึ่งเจ้าใครนะครับก็ได้เห็ดอะไรบางอย่างไปนะในตอนที่เขาตกลงไปในหน้าผานะและในขณะนั้นเองเจ้าซากุโร่เนี่ยก็ได้ให้ปลาอายุไปนะครับซึ่งปลาอายุเนี่ยเป็นปลาที่หายากหาได้ตามเฉพาะฤดูเท่านั้นและดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะคืนดีกันแล้วนะมิตรภาพนี้แน่นแฟ้นจริงๆแล้วพาไปได้ตัดไปที่พื้นที่ไอน้ำดูเหมือนว่าที่นี่มันจะเป็นสวนน้ำดีๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมีแต่สาวๆงานดีทั้งนั้นนั่นก็คือคารินและรุ่นพี่ยุสุนั่นเองดูบั้นท้ายของเธอสิครับคุณผู้ชมและโตนมของเธอเนี่ยใหญ่แบบสุดยอดยกเว้นฮิมิโกะในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มาพักผ่อนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับโดยเจ้าอัญญาเนี่ยได้ถามกับเจ้าพากะไปว่าพวกผู้หญิงเนี่ยมีชุดว่ายน้ำอย่างนั้นหรอแล้วของพวกผู้ชายล่ะมีหรือเปล่าแล้วทันใดนั้นเองเจ้าพากาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่ามีแน่นอนอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะและทันใดนั้นเองเจ้าพากาเนี่ยก็ได้หยิบใบไม้ออกมานะครับใช่แล้วล่ะเจ้าพากามันจะให้ผู้ชายเนี่ย
ใส่แค่ใบไม้ปิดนะครับและนั่นก็ทำให้เจ้าอัญญาเนี่ยหัวเสียกันเป็นอย่างมากเลยเจ้าอัญญากับเจ้าไคได้ทำการจู่โจมใส่เจ้าพากาจนในที่สุดซากุโร่เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยด้วยนะครับจนเจ้าพากาเนี่ยยินยอมนะครับเจ้าพากาได้พูดขึ้นว่าล้อเล่นล้อเล่นแล้วจากนั้นเจ้าพากาเนี่ยก็ได้เอาชุดมาให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับและจากนั้นทุกคนก็ได้เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขและจากนั้นพวกเขาก็ได้เล่นกันและล้อเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งดูเหมือนว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาดูซากุระหรือว่าดอกไม้บานด้วยกันนะสวยจังเลยนะครับเขียนซักประโยคที่นี่ดีไหมเนี่ยซากุระอารมณ์ดีตื่นเต้นชีวิตใหม่แล้วรุ่นพี่ยูสุที่ได้ยินเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเวลานั้นก็จะรับรู้ว่าความโดดเดี่ยวและความล้มเหลวเจ้าไคเนี่ยก็ได้เข้ามาเบรกทั้งคู่นะครับว่าทั้งสองคนอย่าแต่งกอนกันเลยฉันทนฟังไม่ได้หรอกนะและเมื่อพวกเขาเถียงกันจบนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิหรือว่าซากุระบานนั่นเองพวกเขาได้มานั่งปิกนิกกันนะครับและดูเหมือนว่าอาหารที่นำมากินหรือว่ารับประทานด้วยกันเนี่ยจะเป็นฝีมือของฮิมิโกะนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าฝีมือการทำอาหารของเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับจากคนแปลกหน้าสู่เพื่อนและจากสู่เพื่อนสู่ครอบครัวพวกเขาเนี่ยร่วมเป็นร่วมตายเสี่ยงตายกันมาหลายรอบแล้วและในระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขกันอยู่นั้นอาคาสกิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าดีจังเลยนะตอนนี้ถ้าวันเวลาแบบนี้ได้มีอยู่นานๆอยู่ไปตลอดก็คงจะดีอ่ะและทันใดนั้นเองรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ก็ไม่แน่นะแล้วรุ่นพี่ยูสุเนี่ยก็ได้ทำหน้าเศร้านะครับแล้วก็ได้ตีเนียนไปเล่นกับทุกคนนะทิ้งให้อาคาสกิงงในคำพูดของเธอนะครับและจากนั้นทุกคนก็ได้เล่นกันอย่างมีความสุขและภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มาประชุมกันอีกแล้วและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะปวดหัวกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเล่นกันมากเกินไปนะเมื่อวานและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะหาอะไรบางอย่างเล่นกันเพื่อฆ่าเวลานะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าพากาในตอนนี้เจ้าพากาเนี่ยก็ได้สังเกตการทุกคนอยู่นะครับโอ้ยทุกคนทำให้ผมเพลิดเพลินได้ตั้งนานแน่งั้นเรามาเลือกคนที่จะได้รับรางวัลละอายใจยอดเยี่ยมสุดในครั้งนี้กันเถอะนะและในเมื่อเจ้าพากากำลังจะโหวตนะครับทันใดนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังโดยทุกคนเนี่ยได้พูดขึ้นว่าคุณว่าคนไหนจะได้รับรางวัลละอายใจยอดเยี่ยมสุดนะแล้วเจ้าพากาเนี่ยก็ได้ตีเนียนวางรีโมทแล้วก็ได้ตีเนียนดื่มเครื่องดื่มเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น1ซึ่งผมบอกได้เลยว่าดูไปตอนแรกๆเนี่ยมันก็งงๆหน่อยนะพอดูไปเรื่อยๆมันก็สนุกนะเหมือนแบบว่าทุกคนเนี่ยได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันและผมก็หวังว่าคนดูทุกคนเนี่ยจะเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับปุ่มด้านล่างมีนะกดสมัครกันมาได้เลยเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราเพียงขั้นต่ำแค่20บาทเท่านั้นเองและเรื่องนี้ถ้าภาค2มาเมื่อไหร่ผมจะทำให้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยจะออกไปจากเกมนรกแห่งนี้ได้หรือเปล่า